ียวหลังสวัสดีค่ะรู้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการเก้เหลียวหลังนะฮะนะก่อนอื่นนะฮะทุกพบกันทุกวันศุกร์นะฮะเวลา4 ทุ่มนะฮะเป็นต้นไปนะฮะอย่าก่อนอื่นนะขอบอกช่องทางการรับชมของเราก่อนนะครับ www นะฮะ channel8thailand.com นะฮะแล้วก็ Roku TV ทุกรุ่นนะฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะฮะโดยพิมพ์คำว่า channel 8นะฮะสัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงตอนนี้แบบว่าเราเปิดสายสดตลอดเวลานะครับที่เบอร์029423319นะฮะหรือ029423498นะฮะแล้วก็รับชมทั่วโลกนะฮะโทรมาได้ที่1800นะฮะ6945145นะฮะโบกัสแน่นอนค่ะนะคะที่เห็นก้มหน้าแบบนี้เพราะว่ากำลังแชร์อยู่แม่แชร์อยู่นะฮะนอกจากแชร์อยู่แล้วนะคะก็สามารถชมได้ที่ facebook.com นะฮะนะฮะ channel 8 thailand นะฮะหรือ wellnet นะฮะ mark shop รับชมร่วมกันได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกนะฮะดูได้จริงนะฮะไม่ต้องใช้จานดาวเทียมตลอด24 ชั่วโมงนะฮะพูดเลยนะคะจะบอกเลยนะว่าหลังจากที่แบบไปอะไรนะเล่นสงกรานต์มานู่นนี่มาบึ้มๆอะไรมึงไม่พูดไม่มีเสียงนั่งอยู่กับที่ค่ะแต่ว่าจริงๆวันนี้คุณผู้ชมค่ะนะคะก่อนที่จะมาเข้าความสนุกแล้วก็ความมันในรายการนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ใจดีก่อนใช่แรกนี่คือนะคะสำหรับโซฟาสวยๆนะคะนะฮะนี่โซฟาชื่อว่ากัสโต้ Perfect Fur นะฮะจะได้โซฟาสวยๆสามารถโทรไปได้เบอร์098823-2415ค่ะใช่แล้วครับต้องขอบคุณน้องแบงค์มากๆเลยนะที่อุตส่าห์แบบว่าให้แบบว่าเจ้าขาก็หล่อเจ้าของก็หล่อเจ้าของก็หล่อเจ้าของหล่อมากแล้วก็อีกตัวนึงนะฮะต้องขอบคุณนะฮะคุณดีนะฮะบีไบรท์นะฮะบีไบรท์นะฮะครีมกันแดดของเรานะฮะมี SPF นะฮะ50บวกบวกนี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับคือตัวบีไบรท์นะฮะจะบอกเลยนะฮะว่าตรงช่วงนี้หน้าร้อนแล้วนะฮะก็จะบอกเลยนะว่าสมควรมากที่สุดนะการในการใช้ครีมกันแดดทุกๆอย่างนะฮะอย่างน้อยนะฮะคือแสงนีออนแสงต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นฝ้าได้นะฮะเนื้อตัวนี้บอกเลยนะฮะน้องลองใช้แล้วบางเบามากนะฮะโทรได้ที่นะ0094-964-5649จะบอกนะฮะ5ตัวนี้เดี๋ยวเราแจกวันนี้ใครดูรายการเรานะคะเดี๋ยวเราจัดแจกครีมกันแดดติดตามเราตั้งแต่ต้นรายการยันท้ายรายการนะคะวันนี้บอกได้เลยว่าแซ่บมากจะบอกเลยนะว่าใครแชร์เยอะสุดใช่ไหมฮะโบกัสใครชงใครแชร์ใครอย่างเงี้ยพอใจใครก็แจกแม่วันนี้หนูจะเป็นเจ้านางแต่อยากจะแจกคนคนหนึ่งใครแจกคนคนหนึ่งอยากจะแจกคนที่โพสต์แชร์ไลฟ์สดวันนี้นะคะแล้วแท็กเพื่อน15 คนโย่ใครแชร์ไม่ไม่คือเราแจกไปเรื่อยๆแบบว่าวันนี้แบบว่าถ้าใครแบบว่าถูกใจว่างั้นแชร์เยอะแล้วเราเข้าไปตรวจอ่ะใช่ให้เลยให้เลยให้เลยนี่คนเริ่มเข้ามาในรายการหรือยังแม่จะบอกว่าช่วงแรกของรายการนะคะเป็นช่วงนี้เลยค่ะนะคะเก่งดราม่านะฮะเก่งดราม่าจริงๆนะคะหลังจากเทศกาลสงกรานต์ไปนะคะหลายคนก็สมหวังกับความรักหลายคนก็อกหักกับความรักนะคะแต่ก็มีบางคู่ที่พบรักกันตอนที่ไม่ได้นั่งสงกรานต์ใครมีไหมมีไหมแต่ที่แน่ๆแม่เห็นแล้วว่ามีอยู่คู่มีอยู่คนหนึ่งใครข้างๆตัวแม่ใครก็ไปพบรักแม่เรียกมันว่าเป็นคนเหรอแม่มันไม่ใช่คนนะแม่นางพบรักอย่างนี้ครับนี่เห็นอย่างนี้นั้นเดี๋ยวนางจะต้องผอมลงผอมลงเรื่อยๆนะเพราะว่านางโดนมาตรการขั้นเด็ดขาดว่าต้องให้ลดลง20 กิโลข้าวมันไก่กับ KFC อยู่เลยมันจะผอมได้ยังไงอ่ะกินข้าวไก่ KFC เหรอไม่ใช่แม่อย่ามาตาแหลกหนูโดนเขาบังคับให้กินเขาบอกยังไงก็คนดีที่ไหนให้หนูไปซื้อข้าวมันไก่ข้าวมันเปล่าๆเขาไปนั่งกินใน KFC กับคุณขาให้ไปซื้อข้าวมันเปล่าถ้าหล่อนก็ต้องไม่กินสิไม่แล้วประเด็นคืออะไรไหมเดินไปที่ร้านข้าวมันไก่ขอซื้อข้าวมันหน่อยค่ะไม่ขายขายข้าวมันไก่ด้วยความอันเฉลียวฉลาดเดี๋ยวกูเสียสละกินข้าวมันไก่ก็ได้ให้พี่กัดกินข้าวเปล่าแทนละกันเออเราจะรอคุณตีบอกว่าพี่แพนด้าไปฉีดโบท็อกมาเหรอไม่ได้ฉีดค่ะจริงป่ะเอสเอ็มก็มาแม่ไปเล่นน้ำไหนกันอ่ะไหนบอกสิแม่แม่ไปสังขบุรีแล้วก็ส่วนหนูนะคะไปเชียงใหม่นั่นเองค่ะอยู่แต่ท่าช้างอยู่แต่ตะวันแดงที่เชียงใหม่ได้นะคู่ดีไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าผัวหึงแต่ได้ข่าวว่าผัวผมกัดมาขายน้ำกับหนูขายน้ำอะไรขายน้ำอะไรขายน้ำกินใครไปสีลมจะเจอหนูคือเรามีมุมมองความรักอย่างนี้แม่ยังไงคือหลายคนพอช่วงเทศกาลเนี่ยมักจะอยู่กับคู่รักอยู่กับแฟนแต่หนูเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะแม่ยังไงทุกวันเทศกาลอย่างเช่นปีใหม่หรือว่าแม้แต่วันสงกรานต์เนี่ยหนูกับแฟนจะบอกเลยว่าเอาอย่างนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยมันเป็นวันของเพื่อนเราต้องมาสนุกกับเพื่อนเพราะทุกวันมันคือวันของเราอยู่แล้ว365วันมันไม่ใช่
็นวันสำคัญทุกวันเดือนหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่วันเองถ้างั้นขอให้คุณไปสังสรรค์กับเพื่อนคุณคุณไปสนุกกับเพื่อนคุณแต่ว่าพออะไรที่มันไม่ใช่วันสำคัญคุณก็ยังอยู่กับเราไปไหนมาไหนกับเราได้ตลอดเวลาเพราะหลายคนชอบคิดว่าเฮ้ยทำไมพอเวลาวันสำคัญจะต้องไปกับแฟนอะไรเงี้ยแม่หนูพูดเลยนะอ่ะวันหนูว่าไปกับแฟนใช่ไหมวันที่16แล้วคือแม่เข้าใจไหมเทศกาลสงกรานต์ไปกับแฟนอ่ะแล้วอย่างนี้แม่ถามอย่างนี้อย่างวาเลนไทน์ล่ะไม่ยกเว้นวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเราอยู่ด้วยกันวาเลนไทน์หนูยังทำงานอยู่เลยไม่วาเลนไทน์คือวันแห่งความรักใช่ไม่แต่วาเลนไทน์คือเราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ไปกินข้าวกันแต่ว่าพอวันอื่นอย่างเช่นวันเทศกาลอย่างปีใหม่เนี่ยต่างคนต่างเที่ยวแต่สงกรานต์ก็เที่ยวมันๆนึงแต่บอกเลยว่าถ้าสงกรานต์ปีหน้าไม่เที่ยวกับแฟนแล้วทำไมแม่มาสงกรานต์น่ะเป็นวันที่กระเทยลันหลีมากแล้วทีนี้พอเราไปเที่ยวกับแฟนเราจะลันหลีได้ไหมแม่แล้วแม่อย่าลืมว่าผู้ชายเปียกน้ำเราต้องอะไรเราต้องล้วงเราต้องเลื้อยแล้วหัวผูมาเราทำได้ไหมทำไม่ได้แล้วถือว่าถ้าหัวหนูอยากจะจิกทำไงแม่หนูว่ามันสกปรกอะค่ะเรื่องพวกนี้อีดอกเห็นทำไม่หยุดเลยสมมติถ้าเป็นแม่ล่ะมาสงกรานต์ไม่ใช่สมมติว่าเป็นเทศกาลอย่างเงี้ยได้อยากจิกแฟนไหมก็จริงแล้วเราเป็นคนติดแฟนมากถ้าเราเป็นแฟนเถียงทำไมการเขาเทน้ำใช่ไหมนี่เทอะไรเทผู้ทำไมอ่ะผู้หายไปนิดๆหน่อยๆเทเลยจ้าแม่ติดเด็กอันนี้ใช่ไหมเด็กขม่าติดตาเป็นตากล้องมีเรื่องอะไรที่ฉันไม่รู้อีกเพื่อนแต่เด็กนี้ก็รู้เท่านี้แหละแม่จิกตากล้องหรอแต่แม่เทแบบเทอากงเทอาม่าเลยไม่ใช่คือเราเป็นคนที่แบบว่าชอบอยู่กับแฟนแล้วเราเป็นคนที่แบบว่าถ้าใครอยู่กับเราเนี่ยคนๆนั้นเนี่ยก็ต้องเหมือนเราวางมาตรฐานสูงไปหรือเปล่าไม่รู้ต้องทัดเทียมเท่ากันถ้าเท่ากันไม่ใช่หมายความว่าจะเรื่องในเรื่องของฐานะเลื้อยนะในความรู้สึกในความสตรองในความเป็นแบบเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนไหนที่มันเป็นแฟนเราแล้วแบบเราต้องแบบคอยปกป้องเขาเนี่ยเราไม่อันนี้เราก็ปกป้องไงแม่สมมติว่าถ้ามันสงครามแม่พาแฟนไปเที่ยวแล้วถ้ามีหนุ่มๆมาแอลแม่จะทำยังไงก็ต้องหน่อยก็หน่อยบ้างแต่เราก็ต้องรู้ต้องไว้ใจแฟนก่อนอันดับแรกเราต้องทำความเข้าใจกับแฟนก่อนว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรถ้ามีหนุ่มมาแอลแม่ล่ะแฟนก็ต้องหึงป่ะถูกต้องมาใช่ไหมแบบมันไม่มีทางหรอกหรอไม่มีทางหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอเวลามีเทศกาลนี้เขาก็อยากสนุกกับเพื่อนไงแม่เข้าใจไหมแต่สิ่งที่โบกัสพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับคนที่มีคู่รักนะฮะนี่ถือว่าเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการที่ทำให้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันได้ยาวนาน นั่นคือข้อตกลงใช่มันคือข้อตกลงที่เราทำกันในระหว่างที่คบกันและทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแม่ก็สมมติว่าถ้ามันสงกรานต์เฮ้ยแฟนอย่าไปอย่างนู้นแฟนอย่าไปอย่างนี้แล้วอยู่กันเราอย่างนี้เหรอแม่คือบางทีอะเราจะไม่ผูกมัดกันไงจริงนะแต่หนูเชื่อว่าแฟนหลายคนที่กำลังมีแฟนนะจะมองกลับกันกับหนูหรือแม้แต่ในเรื่องการเล่นโซเชียลที่หนูเคยพูดอยู่ตลอดเวลาบางคนถึงแฟนเพราะการเล่นโซเชียลจริงบางคนถึงแฟนเพราะว่าการเล่นเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแล้วโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันไปไกลแล้วอะมันถึงจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้ต้องพูดเลยว่าค่ะว่าสังคมสมัยนี้เป็นสังคมก้มหน้าไม่ว่าจะเป็นกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับเพื่อนประชุมงานอยู่คุณบ้าแต่นี้ไม่หึงนะแต่แบบบางทีเราก็ต้องหนูเป็นหนูหนูก็อยากให้แฟนมาสนใจหนูบ้างไม่ใช่มันอย่างนี้สังคมก้มหน้าแบบนี้แต่เราต้องรู้การรัดเทศะว่าณเวลานี้เราทำอะไรอยู่ณเวลานี้เราสมมติว่าถ้าเราอยู่กับแฟนไม่ใช่แบบพอไปกินข้าวกันกดโทรศัพท์มันก็ไม่ใช่มารยาทมากกว่ามันต้องรู้มารยาททางสังคมมันต้องมารยาทกันและกันอะไรเงี้ยแต่เคยมีนะเคยเจอเล่าให้ฟังก่อนยังไงเพื่อนสนิทเล็กซี่ขยี้ดาราไปนัดเจอแฟนทางอินเทอร์เน็ตยังไงต่อเจอกันครั้งแรกกดแต่ผู้ชายกดแต่โทรศัพท์แล้วกลับมาถึงทำให้เล็กซี่มีปมว่าทำไมผู้ชายกดโทรศัพท์กินข้าวก็ยังกดอยู่นั่นแหละนางไม่ปีผู้ชายให้เหตุผลว่าต้องเช็คงานต้องอะไรเงี้ยถามเลยว่าคุณคนนี้ควรคบต่อไหมแม่คบต่อไหมเป็นแม่ต้องดูครั้งที่2ใช่เหรอคือคนเราเนี่ยการที่เราจะให้โอกาสใครสักคนหนึ่งเนี่ยควรจะดู1 2 3จบแต่จริงๆจริงแม่พูดถูกเพราะคนเรามันต้องมีการปรับตัวถูกต้องเพราะว่าบางทีครั้งแรกเนี่ยกินข้าวอ่ะเขาอาจจะเคยเราไม่รู้จะทำอะไรก็เลยต้องหยิบโทรศัพท์มาแก้เขินมึงกลับกันใจเขาใจเราในเมื่อเราบางทีเราเขินแล้วทำอะไรเราก็ต้องหยิบโทรศัพท์นี่คือสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากในการแก้เขินถูกต้องมั้ยแม่รู้ไหมแต่ว่าตอนที่หนูไปนั่งกับกายครั้งแรกหนูเล่าตรงนี้นะเอาหัวใช้กายเหรอคะอะไรนะ เออนั่นแหละไปนั่งกับกายกับเอ้ยว้าวมาดูไลฟ์สดด้วยคนไหนกลัวว่าการมาดูไลฟ์สดจ้าคนไหนล่ะอะไรนะไม่เราไม่เล่าเราไม่เล่าละไม่หนูขอเล่าต่อสิขอพูดนิดนึงว่า
มีเรื่องเมาเมาว่าเมาเดี๋ยวนี้คุณกิตตินค่ะแอบชอบมองตูดผู้ชายแม่อ๋อไม่ใช่เขาเรียกว่ารสนิยมทางเพศของเราเนี่ยไม่เหมือนกันคือไม่หลับคืออันนี้จริงๆนะสมัยก่อนเรามองผู้ชายเนี่ยจะมองหน้าอกมองหมกยอมรับแต่สมัยนี้ไม่รู้เป็นอะไรก็ดูสาวเพนด้าแม่ไม่รู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยคือเวลาเราเห็นคนแบบว่าเห็นคนใส่กางเกงได้แบบว่าใส่แล้วสวยเห็นก้นเห็นอะไรอย่างเงี้ยแม่ทำไมเราต้องมองแต่แม่มองตูดผู้ชายหนูแปลกกว่าแม่ไหมมองอะไรหนูเห็นผู้หญิงใส่กางเกงขาสั้นหรือใส่กระโปรงสั้นๆแล้วหนูมีอารมณ์อีมีปลอมเนี่ยแหละแม่ของจริงอันนี้ไม่ได้โกหกเลยนะเป็นสปีชีส์ที่แปลกนะเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงไงเคยเป็นผู้ชายมาก่อนแล้วเวลาหนูเห็นผู้หญิงขาสวยๆแล้วหนูมีอารมณ์อ่ะทำไมอ่ะหนูอยากไปพบจิตแพทย์เหมือนกันนะมันเกี่ยวไหมไม่หนูแต่แม่รู้ไหมว่าพูดตรงๆนี้ในรายการกี้เหลือหลังเราพูดได้หนูจะเคยคิดเลยว่าหนูอยากมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเลยไม่แต่หนูจะบอกเลยว่าถ้ามองในมุมความรักมันไม่ผิดนะคุณไม่ผิดตรงที่ว่าความรักมันมีได้ทุกเพศคิดถึงขนาดที่แบบว่าอยากจะทาสีชนีเลยอ่ะวายเนี่ยอยากลองรู้แต่ในสิ่งมันเป็นยังไงต้องพูดก่อนว่าพี่การถ้าพี่การเป็นอย่างเงี้ยพี่การต้องเชื่อมั่นในตัวเองตรงที่ว่าถ้าพี่การมีแฟนอยู่พี่การต้องเคารพแฟนไม่การพูดถึงรสนิยมว่าใช่ฉันรู้ใช่แต่เขาในเคารพแฟนแต่ถ้าสมมติว่าพี่น้อยอยู่กับแฟนแล้วพี่เห็นชนีแล้วเดินผ่านแล้วพี่หำแข็งขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่พูดถึงเปรียบเทียบให้ฟังไม่อย่างงี้เปรียบเทียบฟังเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมแบบเราเห็นผู้หญิงขาสวยๆแล้วแบบเฮ้ยเราชอบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่รสนิยมมากกว่าใช่ไหมไม่เราชอบมองผู้หญิงขาสวยอย่างงี้ดีกว่าแต่หนูอ่ะคราวนี้หนูก็ไม่อาจจะไม่แปลกเท่าพี่กันแต่หนูชอบอะไรรู้ไหมหนูชอบหนูไม่ได้เห็นแล้วหำแข็งแต่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นแล้วตกหลุมรักหนูชอบผู้ชายใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าเฮ้ยดอกครับไม่ต้องใส่ถุงเท้าไอ้ล็อกจิตล็อกจิตแล้วในการถุงเท้ามาดมถุงเท้ามาดมอย่างเงี้ยหรอหนูติดญี่ปุ่นไงเพราะญี่ปุ่นเขาจะชอบเล็บหยุดกันดูสะอาดอย่างงี้ใช่ไหมเล็บหยุดกันแล้วก็จะมีถุงเท้าแล้วก็จะใส่เสื้อตัวนึงคุณทอฝันบอกว่าแล้วใช่ค่ะรักเพศไหนก็ไม่ผิดค่ะเขาบอกว่านี่ใครเลี้ยงหมูขี้พราววันนี้จากคิมกันแดดไลค์แอนด์แชร์ด้วยนะคะแม่หนูถามทำไมตอนพี่โมกาเป็นผู้ชายเขาอุ้มลูกบอลอย่างนี้หรือเปล่าจะบอกอะไรให้นะสมัยเรียนเป็นดาวโรงเรียนนะเป็นดาวขนาดนี้เป็นดาวดาวไม่ได้ตอแหลเลยกูเป็นดัมเบลแบบดัมเบลโรงเรียนหรือทงโรงเรียนแล้วก็หนึ่งไหมหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วแม่คิดดูว่าเวลาหนูนั่งเรียนใช่ไหมจะมีคนมาจีบหนูเยอะมากแม่เคยเห็นขนมบ็อกกี้ไหมเคยเห็นหนูได้กินทุกวันเลยจริงป่ะชานีเดี๋ยวส่งโยทางหน้าต่างมากเลยแล้วตอนนั้นเราสาวยังไม่สาวเก็บกดมากคือพ่อตีไงถ้าเป็นตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อเด็กผู้ชายมาเดินเอาเด็กผู้ชายข้ามบ้านมาเดินคือเราก็ภาวนาตัวเองนะก่อนนอนขอตื่นมาไม่เป็นตุ๊ดตื่นมาทุกวันนี้หนูก็ไม่เป็นตุ๊ดนะเพราะตอนนั้นอ่ะพอหนูจบป .6 อ่ะหนูก็เลยอยากไล่โรงเรียนไม่อยากเรียนที่จะที่อำเภอก็เลยย้ายมาเรียนอำเภอหนึ่งเพื่อที่จะหาเพื่อนใหม่หาคนกลุ่มใหม่พอเรียนแล้วเราก็เลยเป็นเอพอเป็นเอคือรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนมาชอบเราเยอะพอมาเรียนพอหนูจบมัธยมเสร็จหนูก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งเพื่อไปเรียนโรงเรียนจังหวัดจังหวัดก็เลยคิดในใจว่าเดี๋ยวถ้ามีใครมาจีบก็จะคนนั้นเป็นแฟนตกลงก็มีคนมาจีบชนีก็มีแฟนเป็นชนีอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นนะมีเด็กม.6ก็เลยมาจีบเด็กม.5มาจีบอะไรเงี้ยคือตอนนั้นน่าจะเข้ากับแฟนที่เป็นผู้หญิงถูกต้องไหมใช่คบกันนานไหมคบกันเป็นเทอมเลยแม่แล้วมีอะไรกันปะไม่มีอะไรกันแล้วหนูแบบฟิลแบบผู้ชายมากเลยนะแม่แบบเหมือนกับว่าเราบ้านเราโรงเรียนเราอยู่จังหวัดสงขลาบ้านเราอยู่อำเภอใหญ่แล้วผู้หญิงอยู่อีกอำเภอนึงหนูต้องนั่งรถเมย์จากสงขลามาส่งเขาที่ท่ารถใหญ่แล้วก็นั่งรอเพื่อส่งเขากลับไปอีกอำเภอนึงแล้วหนูก็นั่งรถกลับสงขลาอีกอะไรเงี้ยที่ดูว่าแบบเฮ้ยทำได้ไงวะแล้วนิสัยนี้ก็ติดตัวคุณโบกัสจนถึงทุกวันนี้ไม่หลับแม่ถึงว่าอะไรป่ะคือเป็นนิสัยที่แบบว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นทางชาวหน้าเออพอทุกวันนี้นางก็ทำกับกายเช่นนั้นไปส่งเออเพื่อหรือว่าเธอแสดงสปิริตของการเป็นคนที่ปกป้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สำคัญที่สุดคืออะไรป่ะตอนนี้อยากรู้ว่าผู้หญิงคนแรกของโบกัสที่จีบแต่ถ้าใครดูอยู่นะฮะอยากเห็นเชื่อไหมเคยเห็นเจอไหมออกทีวีมีคนเห็นทั่วประเทศแล้วแม่เจอกันมั้ยใครเจอกันมั้ยเคยก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยรายการพี่ตุ๊กกี้ใช่ไหมคะเขาว่าตอนนั้นอ่ะมีเวิร์กพอยต์ให้เขียนเรื่องราวความรักหนูมีทั้งความรักของผู้หญิงกับผู้ชายแต่รู้สึกว่าความรักผู้ชายมันธรรมดาหนูก็เลยเล่าเรื่องราวของหนูอ่ะกับผู้หญิงคนนี้ไปให้ในรายการฟังแล้วบอกว่ามีสิ่งนึงที่ไม่เคยพูดคือคำว่าขอโทษ อยากขอโทษเขากลางรายการเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยหนูส่งไปวันเดียวเขาติดต่อหนูกลับมาเลยนะแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงลึกสุดใจถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาให้อภัยหนูเขาจะเดินออกมาจากกล่องดำกล่องนึงแต่ถ้าเขาไม่ให้อภัยเขาก็จะไม่เดินออกมาจากกล่องนั้นแล้วหนูไม่รู้ด้วยว่าทีมงานติดต่อผู้หญิงคนนั้นได้ยังไงเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์
แล้วไงต่อแล้วแม่ตอนแรกเขาก็ถามแบบหนูว่าหนูมีเฟซเพื่อนเขาแต่หนูติดต่อเขาไม่ได้ใช่ไหมหนูก็เล่าให้ฟังว่าหนูอยากจะขอโทษเขาในรายการที่ครั้งนึงเอาเขามาเป็นเครื่องมือเพื่อปกปิดความเป็นเกย์ของหนูเพราะหนูรับไม่ได้ที่พ่อตีย่ารับไม่ได้ที่มีลูกเป็นตุ๊ดเพราะเราเป็นครอบครัวคนจีนแล้วถามว่าตอนนั้นเป็นบอบบี้เลิฟไหมบอบบี้เลิฟมากก็ขอโทษเขาในรายการเพราะว่าทุกอย่างมันคือดิแม่รู้ว่าวันที่เราเลิกกันอ่ะจากนั้นหนูไม่เคยคุยกับเขาตลอดระยะเวลา10กว่าปีแล้วเพิ่งมาได้ขอโทษเขาในรายการแล้วพอช่วงที่นาทีที่ระทึกที่สุดคือช่วงที่กล่องดำกำลังจะเปิดออกมาแล้วก็ลุ้นว่าเขาจะเดินออกมาหรือไม่ออกมาสุดท้ายพอเขาเดินออกมาแม่แบบเฮ้ยมันขนลุกรายการเขาถามเขาบอกตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรแล้วแต่เขาก็เล่าให้ฟังว่าหนูเป็นป๊อปปี้เลิฟเป็นรักแรกของเขาแต่ว่าพอทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันก็คือการให้อภัยทุกอย่างก็กลับมาเป็นเพื่อนในฐานะของคำว่าเพื่อนจบสวยงามวันนั้นแม่จริงๆแล้วเขาแบบว่าประโยคแรกที่เขาเรียกโบกัสยังไงแบบที่เขาเดินจากกล่องดำมาถ้าเดินออกมาเขาก็มานั่งเขาก็สวัสดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ตอนนั้นพิธีกรเป็นพิกฤตศรีภูมิเศษใช่ไหมเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วแต่แม่รู้ไหมว่าตอนที่เลิกกันตอนนั้นเรียนหนังสือห้องเดียวกันไม่เคยพูดกันเลยนะเลิกกันเพราะอะไรลูกเลิกกันเพราะเขาไม่ทำการให้ไม่ทำการบ้านให้ดูทำการบ้านพี่หน่อยเขาไม่ทำการบ้านให้พี่ชอบคือแม่ไม่ใช่เรื่องกันจริงๆนะสาเหตุตอนนั้นมีผู้ชายมาจีบเป็นแดนเซอร์เอกชัยมาจีบเรามาจีบหนูเอกชัยสิวิชัยอ่ะนะแล้วหนูก็เสียตัวให้กับผู้ชายคนนั้นแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผู้ชายมันใช่แต่ผู้หญิงมันไม่ใช่แล้วจะเรากำลังหาเรื่องเขาที่เรากำลังหาเรื่องเขาที่จะเลิกแล้วหนูก็ไม่คิดเลยว่าหนูไปทำลายความรู้สึกของผู้หญิงคนนึงที่รู้สึกว่าเป็นรักแรกของเขาแต่วันนี้หนูได้ขอโทษเขามันเป็นปมในใจที่ทำให้รู้สึกว่าเราได้ไขปมกับเขาตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวดีๆแต่เชื่อไหมว่าหลังจากวันนั้นเราก็กลับมาเป็นเพื่อนนะแต่ก็งงเหมือนกันว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ติดต่อเพราะเขาก็มีแฟนมีครอบครัวไปแล้วแต่เราก็ยังคงสภาพของคำว่าเพื่อนแค่นั้นเองอย่างน้อยเขาก็คือความทรงจำในช่วงหนึ่งในวัยเด็กที่ทำให้เรารู้สึกว่าการเรียนรู้คำว่ารักมันคือตรงนี้นี่เองและสิ่งที่สำคัญคือการให้อภัยใช่แต่จริงๆสตอรี่หนูแม่มันมีสตอรี่ที่พูดไม่จบนะเหมือนกันนะหนูเคยมีความรักกับผู้ชายนะคุณผู้ชมนะจริงๆแล้วบอกได้เลยว่าอย่าเอาอดีตมาขีดอนาคตในเรื่องความรักเคยมีผู้ชายคบกัน10กว่าปีเขาทำลายชีวิตหนูไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือแม้กระทั่งความค่าของความเป็นคนแต่ว่าพอวันนึงแล้วเนี่ยหนูกลับไปให้อภัยเขาเพราะอะไรรู้ไหมแม่เพราะอะไรลูกหนูกลับไปเริ่มต้นวันที่เราเจอกันแล้วเรานึกถึงว่าภาพนั้นมันสวยงามมากพอภาพนั้นมันสวยงามสิ่งที่เขาทำกับหนูเจ็บที่สุดหนูให้อภัยเขาค่ะคำว่าการให้อภัยเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกวันนี้เราเป็นเพื่อนกันเขาแต่งงานหนูเนี่ยทำทุกอย่างไปเป็นพิธีกรบนเวทีจัดแจงอะไรทุกอย่างให้เขายืนรักกันหนูยืนร้องไห้บนเวทีแต่สิ่งที่สำคัญได้คือคำว่าเพื่อนที่กลับมากลายเป็นว่าทุกวันนี้เขาก็ยังจดจำหนูอยู่ตลอดเวลาแม่สมมติว่ามีคนทำลายแม่มากๆบางคนนะในเรื่องความรักนะเขาไม่เคยให้อภัยพอไม่ให้อภัยมันจะเป็นปมในใจที่ติดอยู่ในใจเราตลอดจนวันตายแล้วเราจบปมตรงนั้นอยู่ในใจเราทำไมหนูก็เลยกลับไปคิดถึงวันแรกที่เราเจอกันมันเป็นภาพที่สวยงามมากฉันชอบผู้ชายคนนี้มากฉันหลงรักผู้ชายคนนี้มากพอสุดท้ายเราชนะมันกลับมาเป็นภาพที่สวยงามคุณผู้ชมลองทำตามได้นะจริงๆค่ะนี่เน้นย้ำอีกรอบนึงวันนี้เราแจกอะไรแม่ก็แจกบีไบต์นะคะครีมกันแดดนะสำหรับคนที่แบบว่าช่วยกันแชร์นะคือบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เด็ดจริงๆนะนอกจากแบบว่าได้ฟังเรื่องราวของโบกัสจริงๆนะแบบฟังไม่จบจริงบอกเลยนะแบบว่าอันนี้สิ่งที่แม่แบบว่าบทสรุปของแม่ที่แม่คิดได้นั่นก็คือการให้อภัยนะอภัยเนี่ยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าผลบวกของตัวเองที่ทำให้ตัวเองคิดว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวเองคิดว่ามันตัดทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้จริงแล้วก็เดินหน้าต่อไปเอาแม่สังเกตไหมล่ะคู่รักบางคู่ไม่ให้อภัยกันเออแม้แต่เวลาผ่านไปก็ยังมีอะไรที่มันติดค้างอยู่ในใจปล่อยมันไปอ่ะเอางี้ดีกว่าช่วงหน้าดีกว่าพักเรื่องเศร้าเจอเรื่องแซ่ดช่วงนี้เมื่อกี้ช่วงอะไรนะช่วงนี้ช่วงอะไรนะดราม่าดราม่าแล้วมันดราม่าจริงๆอ่ะดราม่าช่วงนี้ฉันดราม่าเราพักเรื่องเศร้าไว้สักพักนึงเพราะว่าช่วงหน้ามีเก้งคิวคิวเหรอรอบนี้เป็นคิวคิวลูกสาวจัดให้มานะคะอย่าลืมติดตามชมและลูกสาวหรือว่าคนละข้าราชการหนูลูกสาวลูกสาวจัดให้ก็อย่าลืมติดตามในช่วงหน้าค่ะกับจิเก้งค่ะเก้งเหลียวหลังกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจ
ื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจเห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีเจเนอรัลลี่ประกันความรักคุณเก่งเหลียวหลังป้องผิวสวยจากแสงแดดด้วยผลิตภัณฑ์กันแดดบีไบรท์ซันสกรีนบำรุงและป้องกันในหลอดเดียวกันปรับโทนสีผิวให้เรียบเนียนพร้อมเผยผิวกระจ่างใสต่อให้มีพระอาทิตย์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดวงก็หมดห่วงเรื่องผิวเสียบีไบรท์ซันสกรีนบำรุงและป้องกันในหลอดเดียวกันสำหรับชั่วโมงแห่งความฟินนั่นเองค่ะนะคะบอกได้เลยว่าช่วงนี้หลายคนรอคอยนะคะเพราะเป็นช่วงจิกเก้งเราจะมีพวกเก้งโสดหน้าตาดีจะมาเม้ามอยกับพวกเราในรายการนะคะพร้อมให้คุณผู้ชมนะคะได้โทรมาเม้ามอยอยากรู้จักกับผู้ชายคนนี้บอกได้เลยว่าผู้ชายคนนี้นะคะแซมมากนะคะมีดีกรีเป็นถึงศิลปินลูกทุ่งด้วยค่ะนะคะแล้วก็วันนี้เขาพร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการขอต้อนรับนะคะน้องเอ็กซ์สิทธิพงษ์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่หนูเขานั่งกระดูกกลายเป็นหนูตัวใหญ่มากไม่ไม่ใช่ว่ากลายเป็นหนูตัวใหญ่หนูตัวใหญ่นานแล้วค่ะพี่อีเด้น้องตัวเล็กมากอ่ะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะสวัสดีครับผมเอกสิทธิพงศ์นะครับมีผลงานเพลงพระหัวใจครับแล้วก็เป็นศิลปินค่ายเพลงเพ็ญจางโปรโมชั่นครับนี่แล้วมาออกรายการแบบนี้รายการเก้งอย่างนี้มันไม่เสียภาพเลยดิทางค่ายบอกทางค่ายปล่อยแล้วล่ะทางค่ายปล่อยง่ายนะแต่พี่เขาดูเป็นคนเรียบร้อยแน่นอนแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดคุยเราต้องขอขอบคุณสำหรับบีไบรท์นะบีไบรท์นะคะเป็นแดดของเราแจกเอาแจกกระหน่ำกระหน่ำแล้ววันนี้นะคะเราเปิดสายฟอนอินให้คุยกับพี่เอ็กเลยโดยเฉพาะนะคะที่เบอร์024140249423319ให้โทรติดแจก1รางวัลได้ให้โทรติดแจก1รางวัลย้ำนะคะว่าแจกรางวัลเดียวก่อนรางวัลแรกย้ำว่า029423319ค่ะนะคะนี่แจกเลยค่ะแจกบีไบรท์เขาใช้มีคนชมกันหมดเลยอ่ะคุณทอฟันบอกว่าน่ารักคุณหนึ่งก็แบบว่าน้องเอ็กน่ารักเอ็กมาพูดอะไรไหนก็ได้ไหมเอ็กตัวเล็กมากอ่ะตัวเล็กครับพูดอะไรไม่ออกเลยแม่มาอย่างแค่ตัวเล็กหรอไม่ได้แค่ตัวเล็กหรอกดูอ้วนแบบคิงคองอะไรอย่างเงี้ยพี่จันก็อยากคิดอะไรอย่างพี่จันก็คิดว่าตัวเองเอาลูกบอลมาใส่ท้องสิคะเหมือนเป็นเลข10อะไรอย่างเงี้ยน่ะโอ้ยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นดีมากโอ้ยถามนิดนึงว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ทำอะไรเอ่ยอายุ19ครับ19เองใช่ครับเป็นเจ้าเด็กเลยอ่ะแล้วตอนนี้กำลังศึกษาใช่ไหมคะก็ตอนนี้ไม่ผมไม่ได้ศึกษาแล้วครับตอนนี้ก็มาช่วยพี่สาวขายชุดเจ้าสาวนะครับขายเพราะว่าชุดเจ้าสาวส่งมาจากประเทศจีนมาขายที่ประเทศไทยนะครับแบบชุดเจ้าสาวก็มันมีตอนนี้เปิดสาขาอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับแล้วเราอยู่มาเป็นศิลปินได้ยังไงคะเรื่องมันยาวมากอะไรสรุปคือพี่บิ๋มซีโฟฝากผมไปออกรายการทีวีนึงแล้วทางค่ายเพลงรายการอะไรรายการโชว์วุ่นดวงทองโชว์วุ่นดวงทองแล้วก็
แล้วก็ไปเจอทางค่ายพาเด็กออดิชั่นพอดีทางค่ายบอกว่าก็เลยพาผมไปบอกว่าให้เลิกจากมาออดิชั่นให้เลิกมาจากออดิชั่นของสตูนี้เถอะให้ไปอยู่ค่ายเพลงเดียวกันเถอะหน้าตาได้หน้าตาผ่านนะแล้วเราเคยร้องเพลงลูกทุ่งหรือว่าไงอ่ะร้องเพลงตามธรรมดาในพวกในผับในบาร์ครับร้องเพลงโชว์สักนิดนึงได้ไหมสักท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งเพลงอะไรก็ได้เพลงเราก็ได้อ่ะเพลงออกก็ได้เอาเพลงใหม่แล้วกันนะครับที่ออกตอนนี้โอเคโอเคเขินดีมากเลยเอามองกล้องมองกล้องลูกอะไรนะครับค่ะเศษแก้วที่บาดคมเศษอารมณ์ที่บาดใจเศษฮักที่คอยให้ไว้กับกลายเป็นหอยอักเสบอย่างเงี้ยครับโอ้ยไม่ธรรมดาในคนมีเคยมีผู้ชายร้องเพลงให้ฟังเหมือนกันเสียงดีมากพอดีเสร็จแล้วพอมีเสร็จใจนี่เหลือมาทางนี้บ้างแล้วเพลงนี้เราจะได้ฟังเมื่อไหร่คะก็ประมาณสิ้นเดือนนี้ครับได้ฟังแน่นอนครับแล้วก็ปล่อย MV ออกมายังยังครับแค่เป็นตัวอย่างออกมาก่อนยังไม่มีใช่ครับปลอดมาใช่ครับเสียงดีอยู่นะเขาเรื่องนิดนึงถามได้ไหมถามนิดนึงว่าเป็นเพศไหนเพศในที่นี้เรารู้ไม่ถามอย่างนี้ดีกว่าคือการที่เรามาเป็นศิลปินอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้พอเราบอกว่าเราเป็นเก่งเก่งอย่างเงี้ยมันจะมีผลกระทบต่อการเป็นศิลปินของเราไหมไม่นะครับถึงพี่เข้าใจไหมครับเวลาเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราคือคนดูเขาไม่มานั่งจดจำว่าเฮ้ยคนนี้เป็นตุ๊ดเป็นอะไรมาดูเราไม่ได้มาจดจำเขาดูที่เสียงเรากับการแสดงบนเวทีเราเราทำให้เต็มที่ดูความสามารถใช่ครับเดี๋ยวนี้เขาโอเพ่นไงแต่ถ้าเมื่อก่อนเขาจะไม่โอเพ่นไงเขาปิดมากเขาจะปิดไปหมดเลยอ๋อใช่ครับเพราะแต่ก่อนโอเพ่นแต่ก่อนยูเจอแม่แม็กซ์ได้เจอแม่น็อตยังแอปแม่สวัสดีครับสวัสดีครับตุ๊ดตั้งนานแล้วไม่ได้สวัสดีฮะสวัสดีฮะแล้วแกเป็นว่านี้เหรอมีคนทางบ้านบอกว่าอะไรบ้างคนทางบ้านบอกว่าหล่อมากน่ารักจังเลยพี่เอ็กเยอะแยะพี่โฟกัสพิงมากค่ะเฮ้ยมีคนอยากคุยกับเอ็กด้วยอ่ะจริงเหรอค่ะสวัสดี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 ครับพี่โฟกัสพี่แพนด้าพูดดังนิดนึงลูกพูดดังนิดนึงค่ะสวัสดีครับพี่โฟกัสพี่แพนด้าแน่นอนกูรู้แล้วใครใครคนเดิมเจ้าเดิมเจ้าประจำชื่ออะไรแล้วนะจับชื่อนางไม่ได้แล้วชื่ออะไรนะลูกชื่อป๊อปครับพี่แพนด้าชื่อป๊อปเป็นป๊อปที่แพนด้าหน่อยสิคะพี่แพนด้ามือโบท็อกส์ครับไอ้แพนด้าไม่ได้โบท็อกส์เอารูปหลอกมาลงเฟซมาแหละรูปไหนรูปที่แบบว่าไปฉีดโบท็อกส์คือติดอะนี่วันนี้ให้คุยกับน้องเอ็กซ์น่ารักไหมน่ารักน่ารักครับชอบอีกแล้วหรอมีคนไหนที่หล่อไม่ชอบก็ถามอีกสิไม่ใช่ชอบทุกคนครับอยากคุยทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ต้องหามาตัดกันโป๊ะให้นะลูกนะเอาคุยกับน้องเอ็กซ์หน่อยคุยกับน้องเอ็กซ์หน่อยสวัสดีครับพี่เอ็กซ์เงียบไปแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ1 2 3กับหนุ่มค่ะมาตอบไม่ได้ยินเลยอะไรพี่เอ็กซ์เอามาแล้วหรอยังอยู่เหรอยังอยู่ป๊อปยังป๊อปฮัลโหลป๊อปแป๊บนึงนะลูกป๊อปตั้งสติหายใจเข้า3ทีหายใจออก3ทีแล้วหนูพูดดังๆ PX ครับครับสวัสดีครับเพียรอายุเท่าไหร่ครับอายุ19ครับโอ้ยห่างกันน้องปีนึงเองครับน้องอายุ18ตอนแหละห่างกันแล้วพี่เพียรต่องานอะไรอ่ะครับเขาเป็นนักร้องไม่ได้อยู่เขาเป็นนักปังอยู่เขาจะคุยกันแม่พี่เอ็ดทำงานอะไรอะครับร้องเพลงครับเป็นศิลปินค่ายเพลงครับอ๋อครับแล้วว่างๆมาร้องให้ฟังมั้งสิครับได้ครับเดี๋ยวพี่จะไปร้องให้ฟังถ้ามีงบจ้างพี่ไปพี่จะไปครับเป็นงานชอบเป็นงานใครขอชอบพี่เอ็ดเป็นแบบไหนอะครับได้หมดครับได้หมดทั้งสดชื่นแล้วก็ถูกบทก็สดได้ได้หมดทั้งสดชื่นสดมากระหว่างลื่นนะครับเจอหน้าระวังลื่นนะเจอหน้าเราอ๋อตะมุตะมิไปก่อนนะครับอ่ะพ่อใครจะพ่อค่ะไม่ให้เราให้เราแกะคุยเลยเยอะให้ป๊อปไปเลยแจกรางวัลป๊อปรับไปหนึ่งรางวัลนะลูกนาทิ้งโบไว้ทิ้งโบไว้หลังรายการป๊อปทักอินบอกมาก็ได้ทักอินบอกมาครับทักอินบอกพี่เอ็ดครับพี่เอ็ดอยากได้เฟซบุ๊กพี่เอ็ดแล้วครับต้องทำยังไงอีด่าเขาขึ้นอยู่ตรงหน้านี้แม่ตาดูกูขอไม่ให้พวกมึงแล้ว
คุยโทรศัพท์ครับหนูนี่มีแต่หัวน้องทำไมไม่มีตัวโอเคครับโอเคคำผับแล้วลูกนะขอบคุณนะมีใบไปเลยนะครับเออเดี๋ยวดูรายการเราทุกอาทิตย์ต้องให้นานให้เลยแต่ว่าเป็นแฟนคลับเราเลยนะถามหน่อยเข้ามารายการเนี้ยอะไรนะขับสเปคมาเออเมื่อกี้บอกว่าเราได้หมดอย่างงี้ใช่ไหมปัจจุบันมีแฟนหรือยังคะปัจจุบันไม่มีใครเอาเองไงอ้าวทำไมไม่ได้เพราะเรางานเยอะเชิญพี่งานเยอะแบบมีงานนู่นงานนี่ดารารับงานนู่นงานนี่แต่เป็นเราไม่แบ่งงานคนล่าสุดเมื่อไหร่คะล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเลิกกันแล้วนะครับไม่เป้าเลิกนานพี่เต้านะทำไมถึงเลิกกันอ่ะโอ้โหแบบเขาเจ้าชู้กันเราตามเขาไม่ไหวคือเราทำงานเราก็เหนื่อยพอแล้วเราต้องมาเหนื่อยกับเรื่องที่มันมีปัญหาหลายอย่างกับแฟนเรามันก็ทำให้แบบเหนื่อยอยากพักบ้างบางครั้งในเมื่อไม่มีแฟนนานๆอย่างนี้ถามนิดนึงว่าตอนนี้สเปคให้ตอนนี้อยากได้แบบไหนสเปคก็ไม่ต้องการขอให้คนแบบว่าเข้ามาพูดคุยกับเราให้พูดดีกับเราแล้วก็ให้ยอมรับในตัวที่เราเป็นได้สวัสดีแล้วก็เดี๋ยวก่อนแล้วแฟนคนล่าสุดที่เพิ่งเลิกไปครับเป็นแบบไหนก็แฟนล่าสุดก็เป็นผู้หญิงครับฮะเป็นผู้หญิงครับเดี๋ยวเดี๋ยวทานโทษนะมีจิ๊กเก้เหมือนดราม่าที่กำลังสับสนทานโทษเหรอแฟนเป็นผู้หญิงเหรอผู้หญิงครับแล้วเคยเขาแฟนเป็นผู้ชายไหมก็เพิ่งผมก็มีคนมาคุยผู้ชายก็เลยผู้ชายคุยดีกว่าผู้หญิงนะคุยง่ายเลยอ่ะก่อนหน้านี้คือแกไม่เป็นไม่ตอนแรกผมไม่ได้เป็นเกย์เลยตอนแรกผมเป็นผู้ชายเลยครับแล้วคือว่าหน้าบางคนยกผมเป็นเกย์แล้วมีผู้หญิงคนนึงทักมาบอกว่าเป็นเกย์หรือเปล่าแล้วผมว่าลองปะล่ะไม่ลองไม่รู้ต้องลองต้องรู้ผมก็เลยมีอะไรกับเขาใช่ไม่ได้มีใครบอกหลอกมากว่าบอกว่าไปร้องเพลงในผับก็ไปเจอเขาแล้วเขาถามเป็นเกย์หรือเปล่าสมมติพี่ไปร้องเพลงเงี้ยเราทำงานอยู่แล้วคนมาทักว่าพี่เป็นเกย์หรือเปล่าแล้วพี่ทำเงี้ยบื้อเอาแม่งเลยอะไรเงี้ยก็เลยเอาก็เมาด้วยเมาด้วยไม่แล้วเคยมีผู้ชายไหมก็มีผู้หญิงเสร็จพออ่ะอย่างนี้ดีกว่าฟังอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่เรียงลำดับก่อนว่าคือเราพบกับผู้หญิงก่อนใช่ไหมใช่ครับเสร็จแล้วพอตอนนั้นเราสับสนไม่ว่าเรารู้ในใจหรือว่าเราเป็นอะไรเงี้ยก็สับสนครับงงเหรอเมื่อกี้มีอะไรกับผู้ชายป่ะมีครับมีแล้วมันต่างกันยังไงมีได้ยังไงเนี่ยผู้ชายเดี๋ยวพูดถึงผู้หญิงก่อนผู้หญิงก็ฟินนะครับแต่ฟินนะผู้หญิงเป็นคนเรื่องเยอะผู้หญิงเรื่องเยอะขี้งอนต้องทำตามใจตามนู่นตามนี่ตามนั่นพอคบผู้ชายเฮ้ยเราเคยคุยกับใจรู้สึกว่าเราดีนะเราคุยกับเขารู้สึกเอ้ยเฮ้ยทำไมเทคแคร์กูทำไมกูต้องมาเป็นทาสเหมือนที่ว่าเคยเป็นทาสกับผู้หญิงต้องมาซักผ้าซักผ่อนในผู้หญิงเนี้ยอยู่กับผู้ชายนะเขาซักผ้าเราล้างจานให้เราตอนมีแฟนเป็นผู้ชายครั้งแรกตอนนั้นอะเราเป็นฝ่ายลุกหรือฝ่ายรับฝ่ายลุกครับเราลุกเขาใช่อ๋อได้เห็นบอกว่าได้หมดก็แปลว่าเคยรับก็พาท่าสมัยตอนเป็นเด็กแล้วตอนเป็นเด็กให้ฟังประมาณตอนป .5 ป .6 เอาเหรอรุ่นพี่กินแล้วตอนนั้นยังไม่ได้คบผู้หญิงใช่ไหมยังครับยังไม่คบอ๋อเดินเอาตุ่นเดินผมไม่ได้พอออกมารายการนี้จริงมีรุ่นพี่เขานั่งกินเหล้าอยู่แล้วเขาคนเมาอ่ะแล้วป้าผมก็นอนอยู่ในบ้านมันจะเป็นใต้ถุนบ้านใช่ไหมพี่เป็นบ้านสองหลังคู่กันแล้วมันจะมีกะลอนกระถางใหญ่ๆกระถางใหญ่ใส่น้ำผมก็เอาในนั้นอ่ะได้เขาในนั้นอ่ะอ้าวเขาเมาแล้วเขาจับเราไปข่มขืนไม่เขาแบบเขาคือว่าเขาแก้ผ้าเราแต่เขาก็ไม่ได้ทำไม่ถึงเข้าในนั้นเข้าใจปะผมยังเป็นเด็กอยู่ไงคือไม่รู้ว่าอะไรเงี้ยเขาแกล้งเอาผมเขาให้ผมจับของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่เนี่ยตอนนั้นก็เลยเอาตูดตอนเด็กเลยใช่อะไรนะน้องเอ็กสมชื่อไหมจ้าเขาถามอะไรนะสมครับสมชื่อครับลองครับสมชื่อลองเลยครับเออเลิศอยู่นะไม่แต่ตอนนั้นคือแต่ก็คือเดินเราถูกตอนเด็กแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นแล้วก็มามีแฟนแล้วก็ไม่เคยมีแหล่ผู้ชายใช่ครับมันเลยกับผู้หญิงก่อนพอหลังจากนั้นก็ไม่มีแหล่ผู้ชายใช่ครับก็บอกว่าในไหนก็อันนี้ทั้งครบทั้งผู้ชายและผู้หญิงอย่างวันนี้สรุปได้หรือยังว่าความสุขของเราเนี่ยเป็นแบบไหนกันผมใจก็อยากคบผู้หญิงนะแต่คือผู้หญิงเรื่องเยอะครับเอางี้ค่ะผู้ชายก็ไม่ได้ผู้หญิงก็ไม่ใช่กระเทยค่ะรับได้ครับได้ครับนี่ดึกกระเทยได้ครับก็บอกเลยคือณเวลานี้คือผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ใช่ครับคือรสนิยมมากกว่าแม้ว่าหนูว่าเขาน่าจะเป็นเคมีมากกว่าเขาคุยกับใครแล้วโอเคไม่คือว่าเขาเนี่ยคือเขาแบบว่าเป็นคนที่แบบใช่อันนี้รู้ถูกต้องแล้วถูกรสนิยมก็แบบว่าอาจจะคุยกับแพนด้าแล้ววันนี้เชิญรสนิยมตรงเคมีกับแพนด้าอย่างเงี้ยใช่ครับอย่างเงี้ยก็ได้ใช่แล้วถ้าคุยก็คุยกันแล้วเอ้ยพี่เขารู้สึกดีคุยโทรคุยก็มีอะไรกับแพนด้าเนี่ยนะไม่ครับต้องดูว่าเอากระถางหรือว่าเย็ดหมูเย็ดหมา
แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของรสนิยมทางเพศ อย่างเอ็กเนี่ยอย่างผู้ชายครบต้องเป็นแบบแมนๆไม่แสดงออกหรือว่าสาวนิดหน่อยได้อะไรเงี้ยยังไงก็ได้หมดนะครับชอบเวลาคนอ้อนเราน่ารักน่ารักแล้วอย่างถ้ากระเทยแต่งหญิงเลยได้ไหมได้ครับยิ่งชอบใหญ่เลยเอ้าเหรอเพราะหนึ่งเวลาเราเขาแต่งหญิงเนี่ยเขาจะแบบนั่งเงียบๆเขาจะแอบเหมือนผู้หญิงก็แปลว่าชอบสาวนิดหน่อยอะไรเงี้ยได้ครับหนูเงียบพอยังเขาแปลว่าสมัครคนนิยมเบื่อสาวอะไรอย่างงี้ได้ป่ะได้ครับได้ก็เข้าโอเคนะใช่ไหมชอบแบบน่ารักแล้วพบผู้ชายมาแล้วกี่คนก็เพิ่งคนเดียวครับอ๋อเอาเหรอแล้วเลิกกันแล้วก็เลิกไปอย่างแม่นอนอย่างเงี้ยได้ไหมแม่นอนอย่างเงี้ยได้ครับสบายเลยนะตายแล้วไอ้เจ้าขาเนี่ยที่บอกคำว่าเย้ตอนนี้ถ้าตอนเนี้ยแม่เป็นลูกแล้วจะรับไหมเป็นลูกเหรอก็ต้องผัดกันบ้างแหละครับก็ต้องผัดกันแต่ผมก็อยากคุณผู้ชมครับผมบอกเลยนะคือผมก็อยากคบที่คุณกิตติ์บอกว่าเป็นเขาอยากคบคนอายุมากเพราะว่าคนอายุมากคนที่ชอบคนเอาใจแม่เขาหลอกได้ด้วยแม่มูเตลูมาบ่อยๆแม่ไปที่ไหนแม่ไม่พาไปเรื่องเลยไม่แม่ไม่ได้อายุมากเขาทำความเข้าใจมาแม่แค่เข้าสู่สมาคมสูงวัยเฉยๆนะจนๆเลยเพราะหลังจากนี้คุณมากิตติ์เริ่มไปแต่มูเตลูนะพี่เบนด้าป๊อปได้ครีมกันแดดต้องไปอ่านมันอ่ะทักทายน้องหมวยแชร์ให้แม่หน่อยแล้วน้องหมวยโซฮอตน้องหมวยแชร์แม่หน่อยนะสวัสดีครับพี่หมวยชื่อเต๋อน้องหมวยโซฮอตนะถ้าระหว่างพี่หมวยกับพี่โบกันเรื่องจะเอาใครคะอีดอกพี่หมวยก็มีผัวแล้วได้แล้วพี่หมวยไม่กล้าเดี๋ยวผัวก็เตะพี่บอกไงเขาเตะเหมือนกันหัวเขาเตะถึงหรือเปล่ายืนยังไม่ได้คอหอยก็เลยคุณถามเขาดีกว่าเนี่ยแม่แบบว่าคือชอบแก่มันเขาอยากลองคนแก่เขายังไม่เคยยึดคนแก่เอางี้ดีกว่าแรงลองคนที่คนอายุมากกว่าผมเอาคบกับแฟนคนนั้นนะที่เป็นผู้ชายกี่ปีประมาณ6เดือนแล้วคบกับผู้หญิงกี่เดือนอาทิตย์กว่าอาทิตย์แล้วได้ของเขาเลยเหรอคะมีแฟนแล้วกี่คนดีกว่าเนี่ย2คนเลยครับพี่ผู้หญิงเองมาแม่หนูย้อนก่อนหนูชอบคำนี้ได้ทุกวันว่ะแปลว่าเขาต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันเป็นคนเซ็กจัดไหมคะทะเลาะกันตีกันก็เอาเลยเอาเหรอแต่ชนีเนี่ยนะจริงๆชนีมันชอบแบบนี้มันได้อย่าไปค่ะเพราะว่าแก่แล้วอะไรไม่มีนะคะบอกเลยแปลว่าครบสองคนก็แปลว่าเขาไม่ได้มีเซ็กบ่อยอย่างสิคือคบอย่างนั้นสองคนครับเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงผู้ชายคนนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่คือผมคบผู้หญิงมาแล้วแล้วก็เลิกแล้วก็คบผู้ชายครับแล้วมีเซ็กกับคนเยอะไหมอย่างนี้ดีกว่ามีเซ็กคนโอ้โหมีเซ็กแบบไม่ผูกพันดับแตกแล้วแยกทางอย่างเงี้ยเหรอไม่ครับไม่มีเลยหรอถึงครับไม่มีเลยเคยแบบอยากเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมใช่ครับอยากลองนะว่าเอาคบคนนู้นพูดง่ายเหมือนมั่วไม่ได้มั่วหรอกลองก็ลิ้มลองไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่กล้าส่วนตัวเล่นโปรแกรมจิกใช่ไหมพวกอะไรนะบีทอเคยเล่นโปรแกรมฮอนเน็ตครับเคยมีพี่คนนึงเอารูปใครมาลงก็ไม่รู้แล้วก็นัดไปนะชิผมอยู่นวนครมันจะมีซอยนครชัยซอย1ซอย2ซอย3มีพี่คนนั้นอยู่ซอย3พี่คือผมที่อยากเจอเขาเขาน่ารักมากคนนี้ใส่แว่นตากลมแบบน่ารักคือเขามาเป็นอาทิตย์ก่อนไปอยากเจอหน้าเขาแล้วมันจะเป็นทาวน์เฮาส์ตึกสูงๆครับพี่ผมก็เดินไปตอนแรกมันจะมีวินผมเดินจากอ้อมข้างหลังไปโคตรเหนื่อยพี่คิดว่าผมต้องเจอเขาต้องมั่นใจผมจะเดินแบบความรักเดินจากใจอยากไปเจอเขาเหนื่อยใช่พี่ใช่ครับพอเดินไปอ้วนอย่างกับช้างเลยพี่ผมมองให้ผมแล้วเขาโทรมาบอกว่าตัวเองมาเลือกอยู่ไหนเดี๋ยวเขาจะลงมาเปิดประตูให้พี่นะเขาหลอกแล้วตัวจริงกับในรูปเหมือนกันไหมยิ่งกว่าพี่คนนี้ครับตันเลยแล้วแต่ในรูปเขาน่ารักมากเลยในรูปเขาน่ารักแล้วรูปคือคุณคนเดียวกันคือเขาเอารูปคนอื่นมาครับเอารูปปลอมมาหลอกเราถ้าคนเล่นโปรแกรมฮอนเน็ตจะรู้ดีถ้าเป็นเกย์ครับทำให้รู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากเล่นหรอก็เลยไม่เล่นเลยกลัวอีนี้ไงชอบให้ทุกคนมาหลอกแล้วบอกสวัสดีครับซึ่งฝนครับแม่เกิดมาต้องมีบ้างแต่ทุกวันนี้หนูพูดเลยว่าหนูไม่เล่นแบบนี้แล้วเพราะหนูบอกเลยว่าจ่ายตังค์สบายใจมากเพราะว่าเราจ่ายตังค์ไปคุณก็แค่ซื้อกับเราเคยซื้อกินไหมฮะไม่เคยมีแต่คนให้กินฟรีขอเล่าคำถามช่วงที่ช่วงหน้าถามช่วงนี้แตกน้ำล่าสุดเมื่อไหร่แตกน้ำล่าสุดเหรอช่วยตัวเองครับนั่นแหละเมื่อไหร่ประมาณตอนป.4 ป.5ไม่ใช่ล่าสุดเร็วๆล่าสุดเมื่อโหยังไม่ทำเลยพี่สองวันหรือสามวันหรือประมาณเอาง่ายกว่าอาทิตย์ที่แล้ว
โอ้ยคิดแก้น้ำไม่แต่ไปที่เรื่องเลยโอ้เลยมาว่าคิดเอาให้ได้ว่าน้ำมันจะเข้มข้นขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมคือบางครั้งเราทำงานเหนื่อยใช่ไหมเลิกตีหนึ่งตีสองเนี้ยบางทีก็ไปถ่ายโฆษณาบ้างอะไรบ้างถ่ายเพลงเสร็จมาคุยวิทยุเสร็จกลับมาก็เหนื่อยพี่ก็จะมาเดินทางเหนื่อยไม่ค่อยนะแต่ถ้ามีให้เอาอ่ะถ้ามีคนนอนข้างก็ได้ทุกวันก็ได้ไม่ได้หมกมุ่นใช่ครับแต่ก็ได้ไม่ได้หมกมุ่นแต่ว่าเวลาคืออารมณ์อย่างว่ามันก็ต้องมาคือคนเหนื่อยมันไม่เงียบหรอกแม่ขี้หึงไหมขี้หึงไหมก็ขี้หึงนะขี้หึงเวลามีแฟนอย่างเงี้ยหรอก็ขี้หึงอะขี้หึงมากเลยแหละผมเป็นคนที่คนที่เอาแต่ใจอยากให้แฟนเราแต่ใจแต่แฟนก็คบแฟนแต่ละคนที่เคยมีใครจริงๆคนที่ชอบให้คนเอาใจน่าจะคบผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เขาจะเทคแคร์พร้อมเปย์อะไรเงี้ยไลน์แม่นอนอันนี้ไลน์แม่นอนนะวันนี้จริงๆใครอยากคุยกับน้องเอ็กซ์นะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ไลน์029423319ย้ำชัดๆว่า029423319คนอยากเอ็กซ์จะแพ้ใจเวลามีคนจะมาจีบเนี่ยจะแพ้ใจเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเพราะสมมติว่าบางทีนะในโลกของปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมันทำให้เกิดการติดต่อง่ายมากทีนี้พอเวลาเราเล่นเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยก็ต้องมีคนมาแอลเราความวันไหวอ่ะมีคนมาแอลไหมในเฟซบุ๊กอ่ะมีครับแล้วเราเลือกยังไงอ่ะว่าคุณที่เราอยากคุยกันบางคนทักมานะพี่ทำไรอยู่อ่ะเงียบเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราตอบว่าไงอ่ะเราบอกว่าอ๋อมีอะไรครับโดนก็ผมก็จะพูดเปย์ไปว่าโอ๊ยไม่ครับทุกวันนี้ก็ชักว่าบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอก็หลังมันต้องชักเองนะคือผมจะชักให้หนูชักฟรีบริการถึงที่เรียนถึงเตียงเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยถ้าตัวอย่างนั้นมึงเอาแล้วเคยถูกใจคนใน Facebook มั้ยเคยครับแล้วทำไงแล้วเจอไม่เขาไม่น่าเจอบางทีเราถูกใจเวลาเขาคุยเฟซถ้ามีคนถามว่ากินข้าวหรือยังอาบน้ำหรือยังผมชอบนะครับทำไมอ่ะคือมันดีกว่าที่จะมาถามพี่เงี้ยนจังอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้ว่าจะอยู่กับพี่ทักมานะเงี้ยนทำไรอยู่ทักเซ็กโฟนไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเคยเซ็กโฟนไหมไม่เคยครับทำไมอ่ะแม่หนูอยากรู้ว่าเซ็กโฟนมันทำยังไงอย่าบอกก็แบบว่าคุยโทรศัพท์ไม่รอดคุยติดหูแล้วก็อันนี้ไม่แย่ตูดเลยวะเซ็กโฟนแล้วก็ข้าวหนูเย็นก็เหมือนกับแบบอะไรอย่างเงี้ยมึงทำบ่อยมึงจะถามทำไมเด็กได้เอาตอนแหลงดอกสาบานต่อหน้าหลอดไฟเลยสาบานก็อย่าเอามาเล่นมันดิแต่ว่าเคยไม่เคยเดี๋ยวนี้เขามีแบบวิดีโอคอลนะแม่รับจ้างคอครั้งละ300 บาทนี่ครับนี่เดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างนี้แล้วจ่ายต้องโอนตังก่อนนะโอนตังก่อนแล้วถ้าไม่มีตังค์แม่ถ้าไม่มีตังค์ไม่จ่ายเลยไปเป็นไรบัตรเติมเงินไม่ว่าเคยใช้แล้วไม่เคยรู้ได้ไงโซเชียลมันเยอะเติมซื้อบัตรเงินทู500 บาทคอกล้องกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วยอมรับนะว่าเป็นคนที่แบบไม่แต่สมมติเลยว่าทุกวันนี้มันไฮเทคโนโลยีแค่สั่งซื้อกางเกงใน10ตัวขึ้นไปก็ได้โดยที่สั่งแล้วหรอตัวละอะไรล่ะ250ตัวละ250โอ้โห 2,500 เหรอโอเคเลยเอาวันนี้ไม่มีใครคุยกับน้องเอ็กซ์เลยเหรอแล้วหญิงกับชายเขาถามว่าไหนมันกว่ากันน้องเอ็กซ์ผู้หญิงมันคนละแบบนะยังไงอะผู้หญิงยังไงอะผู้หญิงก็จะเป็นแบบอารมณ์เร้าผู้ชายแล้วเราเรียกจิ้มไหมแล้วเรียกจิ้มไหมโอ้ยพี่ไม่กล้าหรอกไม่แล้วตอนเรามีแหลกผู้ชายเราเรียลิตไม่พอเรามีแหลกผู้ชายอย่างเงี้ยเราสามารถเอาลั่นเอาเราเซ็กได้ไหมเอาเราพึ่งเงี้ยวสาไทยโม้กันนะเอออมควายอ่ะก่อนจะถามผมว่าพี่เขาทำเปล่าทำเยอะทุกคนทุกคนพวกเราก็ต้องทำหมดแล้วใช่มันมีอย่างนี้น้องเอ็กมันมีบางคนที่แบบว่าเป็นเกย์แต่จริตไม่อมควยไงพี่บอกพี่ไม่จริงยกร้อยทั้งร้อยมันต้องมีเลยพี่อ่ะเป็นเกย์แต่จริตนะไม่ค่อยอมแต่ว่าถ้าใครของแรงกับพี่จะก้มลงไปอมเลยไม่แต่หนูไม่เข้าใจอย่างนึงอันนี้หนูถามเป็นเกย์ความรู้ประดับสมองเวลาอมรวยคุยอ่ะในถุงยางมันสนุกยังไงวะคุณไม่อมค่ะไม่อมในถุงค่ะถ้าคุยถุงยางก็คือเด็กขายอย่างเงี้ยซื้อมึงถามมึงกูไม่ถามผู้ชายหรอกได้ก่อนแล้วถามเซ็กและเซ็กของเราเนี่ยก็ถามเลยเนี่ยพูดถึงว่าอมไปแล้วเซ็กของเราแบบว่าแซ่บไหมเคยเอาดอไหมไม่ตอบทีละข้อสิได้มึงนี่เออคิดว่าแซ่บไหมก็ธรรมดาเหมือนทั่วๆไปนะพี่หรอถ้าปวดใช่ครับมันต้องมีแบบการเล่นท่าอะไรเงี้ยเวลามีเซ็กเบย์นอกระเบียงอะไรอย่างเงี้ยไม่มันมีแบบว่าอย่างนี้ไหมคือเคยเห็นไหมในหนังเอ็กที่แบบว่าถ้ามันอยู่หัวใช่ไหมใช่ไม่ใช่คือเข้าใจไหมว่าคนไปรับอยู่ท่าไหนหรอวะเดี๋ยวนะคนไปรับอยู่ท่านี้หรอใจเย็นคนขาไม่ขาคนไปรับอยู่ท่านี้ใช่ไหมแต่ว่าคนเป็นนุ๊กก็หันหลังแล้วก็อย่างงี้หมุนตัวหมุนตัวใช่ไหมหมุนใช่อะไรเงี้ย
ม่แล้วมันจะดาวดาวดาวนะโอ้เคยไหมอะไรอย่างเงี้ยหมุนตัวไหมก็มีบ้างเพราะว่าเป็นคนเวลามีเซ็กก็ต้องเล่าร้อยเหมือนกันเต็มที่นะก็นิดนึงอะอันนี้ก็ใส่เสื้อให้แฟนทั้งเรียนเราก็กระชากเสื้อเอาแปลว่าชอบอะไรที่มันแบบเจ็บๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรอเราต้องเจ็บสุดเจ็บสุดนะเวลาสมมติถ้าได้กับผู้หญิงผู้หญิงจะดึงหัวแทนที่จะดึงหัวมันดึงหัวเราแล้วเราก็เอาเป็นคนที่ได้ยากไหมเป็นคนที่ได้ยากไหมง่ายๆไม่ตาก็เลยสมมติว่าเวลาไปเที่ยวผับแล้วมีคนมาจีบอย่างเงี้ยเขาชวนกลับบ้านเราไปเลยไหมไม่พี่ต้องเลือกก่อนเอาหรอถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไปครับอ๋อไม่อย่าว่าเลยพี่ก็ไม่ไปเหมือนกันแต่ถ้าเราถูกใจก็โอเคอย่างเงี้ยหรอใช่ครับถ้าน่ารักน่ารักเอาไปกินข้าวกันแล้วก็เชิญขึ้นห้องแล้วก็พยากันเรื่องกลับบ้านเด็กฉันไม่น่ารักตรงไหนคุณผู้ชมช่วยบอกทีแพน่าเอาแม่เดี๋ยวกูจะบอกให้บอกอะไรไม่เอาเก็บไว้ก็ถามทำไมลำเงาอยากรู้ท่าที่เด็ดดวงท่าที่คิดว่าตัวเองทำมาทั้งหมดเนี่ยประหลาดที่สุดแล้วแบบไม่ถามคำถามที่กูตอบยากนะเวลากูมีเซ็กซ์เดี๋ยวก็แค่แบบกูก็ไม่ยกขาแค่นี้เองเอาแต่มันป้าท่าประหลาดเหรอพี่ท่าประหลาดเหรอก็มีสมัยตอนที่เด็กที่เล่าให้ฟังได้กันในทั้งน้ำอ๋อได้กันในทั้งน้ำตอนนี้ถ้ามีผู้หญิงมาจีบเอาไหมเอาไหมหรอก็ถ้าคุยได้แต่จะมาเป็นคู่ร่วมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือใจตอนนี้คือแบบเขาแฮปปี้กับการที่แบบว่าใช่ครับชอบคนรูปร่างยังไงอ่ะได้หมดนะครับแบบขอให้แบบว่าคุยแล้วเข้าใจแต่ไม่ใช่แต่ถ้าแบบนี้ก็ต้องพิจารณาอีกทีนึงอาจจะไว้อยู่หลังห้องอะไรเงี้ยคิดก่อนเอาไปเข้าบ้านล้างจานแล้วก็ตัดเล็บตีนตัดเล็บขบเขาบอกว่ามีสายโทรเข้ามาไม่มากย้ำนะคะว่าโทรเข้ามาบ่อยๆนะคะที่เบอร์02-942-3319นะคะมีคนโทรไหมมีแต่มันไม่ยังไงมันซ้อนกันแล้วก็เลยมีโทรมาใหม่ได้ไหมตอนนี้ขยับคุยกับน้องเอ็กดีกว่าเพราะว่าเราก็เป็นตัวแทนในรายการก็ถามน้องเอ็กถามจนแบบไม่รู้จะถามอะไรแล้วเนี่ยอ๋อใช่ไหมแล้วเที่ยวผับเกย์บ้างไหมผับเกย์แบบจีสตาร์อะไรอย่างเงี้ยไปบ่อยครับเอาหน่อยแล้วไม่มีเก้งมาจีบหรอมีครับส่วนมากก็จะมีอุ้ยแกล้งเราคือเราถือแก้วก็จะมีเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่จิกไปเก็บมากินบางทีก็อยู่ดีก็มานั่งมันเราเต้นอยู่ข้างหลังอะเขาเต้นอยู่ข้างนี้ก็หอมคอเราแล้วก็ถ้าหน้าตาดีเราก็จะหันมองแต่ถ้าหน้าตาเดียวก็จะหูหน้าวัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วสงการไปเล่นที่ไหนเนี่ยสงการไปเล่นแถวสีลมแล้วไปโดนล้วงโดนเลื้อยเลยมาโดนล้วงโอ้โหนะสีลมนี่มีผมจะพูดเลยนะที่แถวสีลมไม่มีใครจะมาล้วงหรอกเบียดกันมากแทบจะแบบอย่างนี้แหละจะบอกเลยว่าอยู่สีลมไม่ลงจริงๆแม่ทำคนแน่นมากไม่ใช่หนูปีนี้มันเป็นอะไรที่มีประโยคมากไม่มีล้วงเลยจริงคือหนูจะไปล้วงเขาก็ให้ล้วงแบบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแม่แต่วันสงกรานต์หนูอย่างนี้นะเธอเพื่อเราขอกรหน่อยไปทำเนียมเราขอจับคุยหน่อยใช่เออเธอเราขอให้เหรอขอนะแม่เหรอเธอสงกรานต์ไปทำเนียมเราขอจับคุยหน่อยนะขอให้ชอบไปทำเนียมจะให้เราทำยังไงหนูบอกเลยว่าร้านแฟนโฟกัสเจ๊งเพราะหนูทำไมอ่ะก็เธอเราขอจับคนหน่อยให้ร้านแฟนโฟกัสเธอเราขอจับคนหน่อยให้จับเสร็จแล้วหนูให้น้ำไปเลยจ้ะเจ๊งเจ๊งสิโอ้คือว่าทำไมขาดทุนดีดอกโดนด่าหนูอยู่นี่ตอนนี้ใครโทรเข้ามานะคะที่เบอร์อะไรนะ02-942-3319คนที่อยู่อเมริกาก็โทรมาได้นะโทรมาได้เลยนะฮะที่18005145นะฮะโทรมาได้เลยนะแล้วไม่เคยคุยกับคนที่อายุมากกว่าเหรอฮะไม่เคยเลยครับทำไมอ่ะเราไม่จะไปหาที่ไหนสองคนนี้ถ้าเลือกเอาใครคะอีดอกอย่ามาเปรียบเทียบมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเลือกระหว่างนี้ก็จะเป็นคนแบบเรียบร้อยคนที่จะดูแบบเหมือนไฮโซได้ไม่ใช่คนนี้เขาจะเป็นคนปากเขาจะพูดไม่ค่อยดีแต่ในใจอาจไม่แต่ว่าภายนอกอาจจะพูดแรงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วภายในอาจจะแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เนี่ยใจเก่งนะเราเก่งกันความมุ้งมิงตะมูตะมีตะมีเป็นอย่างเงี้ยเราเป็นติ๋งนะแต่เนี่ยอาจจะเป็นคนดุก็ได้นะพี่อาจจะเป็นคนผมดูออกอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนใช่ไหมอารมณ์ร้อนแล้วคือเขาไม่ชอบคนที่มาวุ่นวายพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยชอบคนแบบอยู่เงียบแบบคุยเฮฮาปาร์ตี้ชอบใช่ไหมดูแล้วนะครับแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นคนแบบว่าชอบคนแบบสตรองมีแรงมากูก็แรงส่วนกันไปส่วนกันเลยชอบก็แบบว่าถ้าสมมติว่าถ้าแบบคนที่อยากหน้าค้นหาสองคนนี้ก็ชอบแปลว่าเราชอบคนที่เรียบร้อยใช่ไหมเราไม่ได้ชอบคนออกสาวตุ้งติ้งหรือว่าถ้าจะให้ค้นหาก็
จะเป็นคนนี้ดีกว่าเออเพราะว่าคนเรียบร้อยไงเราไม่รู้เลยว่าเขาจะเป็นยังไงถูกไหมล่ะแต่ถ้าให้คนหาคนนี้น่าค้นหาแต่ถ้าให้คบผมเรียกคบพี่ดีกว่าเพราะว่าพี่อ่ะพี่ฟังครับพี่เขาจะเป็นคนที่แบบว่าพูดเยอะพูดหมดจนจะไม่มีความลับปิดบังแต่คนเงียบเงียบมีความลับปิดบังแล้วถ้าไปแล้วไปเลยแล้วถ้าแฟนเราสาวหน่อยเรารับได้ไหมได้หมดครับถ้าแฟนสาวแบบแต่งหญิงบ้างไม่แต่งหญิงบ้างอย่างนี้ก็รับได้ชอบครับผมชอบมันแต่งเลยแต่ว่าเลิศเลิศเนาะเลิศผมช่วยแต่งอีกหายากเลิศแบบว่าหาแฟนที่แบบว่าจะช่วยแบบว่าช่วยแบบเนี้ยมีโอกาสไม่จริงๆนะเดี๋ยวแม่อะแฟนคุณแม่อะเผื่อว่าเคยมีแฟนคนแรกเขาชอบเราแต่งหญิงหลังจากนั้นก็คือแบบว่าเป็นเก้งสาวบนรูไม่เพราะอะไรดูไหมที่ถามอย่างนี้แม่เพราะในสังคมเกย์เวลาเขาเล่นพวกโฟเน็ตอย่างเงี้ยใช่ใช่ออยนนสสสาวไหมหมายถึงยังไงเขาหาอะไรอ่ะเขาจะเจอคำว่ามิตรภาพกับรักแท้ไหมอ่ะไม่คือเราถามว่าสาวไหมถ้าอย่างอย่างผมทั้งปีหาเขาสาวไหมมีดูสภาพนะสาวไหมแล้วเขาบอกไม่สาวไม่สมมติว่าถ้าวันหนึ่งพี่ไปเล่นโปรแกรมเกย์พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะคุยกับพี่ไหมอะไรเงี้ยไม่พี่การจะบอกว่าติดทุกวันนี้นะในสังคมพวกนี้ถ้าคนสมัยนี้ถ้าทำมาอยสสนนถ้าเขาเจอเคมีที่ตรงกันคือเย็ดอ่ะเขาก็จะไปด้วยกันได้แต่ถ้าเป็นคนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจะเป็นฟิลหารักเตยหอมอ่ะเขาจะไม่ตอบแต่เขาจะบอกทันทีทุกวันนี้แบบเยอะมากคนไม่เพราะว่าหนูเคยเล่นไงแม่แล้วบอกเอารูปพี่โฟกัสมาเล่นหนูจะไปฟ้องพี่โฟกัสเลยอย่างเงี้ยก็ยกตัวปลอมแต่หนูก็เลยคิดว่าเออมันไปฟ้องเลยไม่แต่ที่หนูไปแอบอ่านทำไมอ่ะพี่การผมเดือดร้อนเงินครับพี่บอกการจริงหรือเปล่าครับตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ที่มาหาผมได้ผมไม่ได้หรอกไปเปล่าแต่ถามว่าตอนนี้ในโทรศัพท์เล่นโปรแกรมพวกนี้ไหมหรือว่าไม่ได้เล่นไม่ไม่ได้ครับเล่นแต่เฟซกับไลน์แค่นั้นถ้ามีแฟนจะพาแฟนไปเที่ยวที่ไหนที่โรแมนติกที่สุดที่อยากพาไปไปเสม็ดดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่โรแมนติกทำไมอ่ะก็ไปนั่งอาบแดดนอนไม่เขาบอกว่าไปบรรยากาศเราดีว่าไม่มีเสร็จนะผมเลยไปไม่ได้แล้วตอนที่ไม่มีแฟนไม่เสร็จเลยไม่เสร็จเพราะอะไรแม้เพราะว่าห้องมันแพงแล้วไม่ได้ใช่แล้วก็มันก็ไม่เหมาะกับการเสียตัวไม่ขาดที่ขาดเรื่องไปนี่คือห้องก็แพงนะเข้าไปถึงดินทรายเต็มไปหมดเลยใครจะนั่งโรแมนติกที่ห้องไม่ถ้าโรแมนติกสุดคือพวกโขดหินนะจริงจริงถ้าไปเสม็ดต้องชอบเอาดอยอย่างนั้นหรอจริงครับมันมีนะเวลาไปเสม็ดอ่าวข้างๆอ่าวไผ่อะพวกเก้งอ่ะมันจะไปจิกกันแล้วก็อมกวยกันตามชายหาดเลยแม่แล้วก็พอเอาที่ชายหาดเสร็จแล้วทีนี้ดินก็ติดเข้าไปในตุ่มแม่ มันก็เหมือนกับแบบว่าผู้ชายฝังลูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรู้นะเออนะโอ้ที่เวลาจะหมดอีกแล้วป้ายกอีกแล้วเนี่ยอะไรอ่ะไม่แต่จะบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นแบบคิวๆแต่ช่วงหน้าแซ่บรึมอ่ะงั้นเอกฝากถึงผลงานฝากช่องทางในการติดต่อแล้วว่าถ้าใครอยากรู้จักน้องเอกเนี่ยสามารถเข้ามาติดตามได้ที่ไหนยังไงคะติดตามผมใน Facebook นะครับเอกสิทธิพงศ์นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับเข้าไปในพิมพ์ว่าภาษาไทยว่า X สิทธิพงศ์มันจะขึ้นเลยครับไลน์พิมพ์ภาษาไทยไลน์ภาษาไทยได้หรอได้เหรอแปลว่าเป็นภาษาอังกฤษครับเออะไรนะเอเอเอ็ก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 สองตัวเยอะอย่าอีป๊อปมันจะแอดไปคนนะเอพิมพ์ใหญ่แล้วก็เอ็กสองตัวครับพิมพ์เล็กเอ็กเอ็กใช่ครับเจอเลยเจอเลยครับสามารถเข้ามาคุยกับเอ็กได้นั่นเองใช่ครับนะคะเซ็กโฟนก็ได้นะครับขอสั่งนอนเลยสิแน่นอนเลยว่ายังไงก็แล้วแต่ฝากผลงานของน้องเอ็กไปด้วยแล้วกันนะคะเร็วๆนี้ได้ชมกันแน่นอนนั่นเองค่ะนะครับนี่ก็แค่พูดคุยสนุกสนานก็เป็นอีกมุมนึงของผู้ชายคนนี้ใช่เพราะจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าปิดบังเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ไปยุ่งมานั่งแอปอยู่แล้วไงหนูชอบอย่างนึงเขาเป็นศิลปินแล้วเป็นศิลปินที่โอเพนไม่ได้มานั่งแบบทุกวันนี้เคยเจอศิลปินอย่างนี้เหมือนกันพี่จับพวยผมหน่อยสิพวยผมแข็งอ๋อเหรอนั่นเป็นเล่งมาอีกท่านเจ้าไปใช่ว้าอีศิลปินนะชื่อปิงปิงโอ้ยพูดอะไรเนี่ยไม่เป็นไรแต่เราพักปริศนานี้ไว้ดีกว่าแน่นอนวันนี้ขอบคุณน้องเอ็กมากเลยนะคะตอนนี้มาฝากรายการเก้งเหลี่ยมหลังในช่วงหน้ามีเลยสั้นๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะช่วงเก้งพาเสียวมันแน่ๆเขาบอกว่าถอดจริงไหมแม่ถอดจริงสิถอดตึ้งถอดตึ้งถอดช่วงหน้าค่ะเก้งพาเสียวเก้งเหลี่ยมหลังชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆ
ด้วยการตื่นให้เช้าหน่อยไม่ต้องไปไกลใกล้ใกล้ใกล้แค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันเขาทำยังไงกันไม่เคยกินก็ลองกินหน้าตาแปลกๆยิ่งต้องลองไม่อร่อยก็เงียบๆไว้ครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่เห็นหน้าเงียบๆใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาผิดถูกช่างมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอย่ากลัวตกหรือคะแนนไม่ดีเพราะไม่มีสอบอย่าห่วงเลอะเพราะมันล้างได้รู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะจะลึกแค่ครึ่งแข้งก็ดีหรือมิดหัวก็เยี่ยมรู้ไหมเกี่ยวแดงมันกินอะไรดูไม่ทันละสิให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงลูกจากรสชาติเป็นไงกว่าจะโตใช้เวลาเท่าไหร่กุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะแล้วรู้ไหมว่าพี่ที่จับกุ้งให้ชื่ออะไรร่างกายไม่ใช่อุปสรรคสีผมไม่ใช่ปัญหานอนกลางดินกินกลางทรายทำให้เรามีภูมิต้านทานความลำบากจะทำให้เรารักกันนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าจะดูวิวสวยบนยอดเขาต้องยอมเหนื่อยเดินขึ้นเสมอได้แผลบ้างก็ดีเด็กซนคือเด็กฉลาดมือสากผิวเสียก็ทาโลชั่นเอาเนื่องจากปีนี้ปีไก่ถ้าจะให้กระจ่างใสก็ลงให้ลึกถึงสุ่มไก่จะลงลึกแบบอนุรักษ์อันนี้ถือว่าดีจะทำไปเพราะว่าใจรักอันนี้ก็ถือว่าดีช็อตเทอมก็ไปเช้าเย็นกลับลองเทอมก็กินนอนกับเขาดูผลงานอย่างกับเด็กอนุบาล3แต่มันมีชิ้นเดียวในโลกบอกตรงๆงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ประสบการณ์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้กับความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ พ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้อย่าให้ลุงเป็นอะไร
บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณไทยประกันชีวิตเก้งเหนียวหลังนะฮะกับในช่วงของเก้งพาเสียวนะเสียวเว้ยมากน้อยแค่ไหนนะวันนี้แบบเรามีในแบบหนุ่มรูปหล่อนะในแบบหนุ่มคนนี้นะฮะเขามีผลงานนะฮะอันแรกชิ้นแรกเป็นภาพเซ็กซี่ไปถึงประเทศเกาหลีเลยนะฮะจะบอกเลยนะฮะว่าคนคนนี้แซ่บมากๆเลยนะฮะพบกับน้องแบงค์ชนสอนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแม่เจ้าเห็นไหมก่อนหน้านี้มีโอกาสได้ดูผลงานคณะแม่เป็นไงอ่ะแม่ดูแซ่บมากเผ็ดมากจริงๆเลยมีรูปให้คุณผู้ชมได้ดูไหมมีรูปไหมครับเพราะว่าแบบน้องแบงค์เนี่ยคือจะบอกเลยนะว่าที่นี่จะเขาจะให้เราดูเป็นที่แรกเลยนะฮะรูปที่เปิดเผยได้ใช่ไหมคะเปิดเผยได้เปิดเผยได้เพราะว่าคุณโพสต์คือคนไทยยังไม่ได้ดูหรอยังไม่แน่ใจว้าวโอ้ยนะฮะนี่ตอนนั้นจะถ่ายนานยังฮะอยู่2เดือนแล้วครับ2เดือนใช่ไหมอันนั้นนะคนเอิ้นมกมัมมกมัมแล้วอันใหญ่ๆมกบอกแล้วมกรูปนี้ถามหน่อยรูปนี้ถอดหรือว่ารีทัชเอาถอดครับถอดถอดจริงถอดจริงนี่ดูดิอ๋อขอโทษนะขอดูรอยสักหน่อยได้ไหมคะได้มันเป็นรูปอะไรอ่ะอันนี้มันเลอะไปแล้วเป็นรูปหัวใจใช่ไหมมันเป็นรูปเหมือนมังกรแล้วก็มังกรกำลังกินหมี่แล้วก็ลวงเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยว้าวใช่ไหมมันเป็นรูปทำไมมันคืออะไรคะที่มาของรอยสักอะไรเงี้ยมันมีแบบที่มาสตอรี่มาการสักแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีสตอรี่ว่าเอ้ยทำไมถึงสักอันนี้สักอันนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะมันแล้วแต่คนชอบครับอ๋อสักอะไรที่แรกในร่างกายเราหน้าอกครับหน้าอกเจ็บเหรอคะโอ้เจ็บมะเจ็บอยู่นะแต่ทนเอาหรอทนเอาแปลว่าคิดว่าการมีรอยสักบนร่างกายเราทำให้เรามีเสน่ห์ขึ้นไหมคะก็มีนะครับสาวๆติดอะไรเงี้ยหรอก็มีบ้างนะก็มีระหว่างผู้หญิงแท้กับสาวสองมีใครมาจีบเยอะกว่ากันนั้นมีสาวสองมาจีบบ้างไหมถามจริงมีครับมีแล้วเคยมีอะไรกับสาวสองไหมฮะไม่มีจริงเหรอครับผมเอาเรื่องจริงจริงครับพลาดไปได้ยังไงคะชีวิตในวัยเด็กของผู้ชายหน้าตาดีจะต้องเดินกระเทยอมควยเออไม่ใช่พี่คนจังหวัดอะไรคะชัยนาทครับพี่คนจังหวัดชัยนาทครับอ๋อชัยนาทนกไงเออเขาที่เป็นคนพูดน้อยนะตื่นเต้นหรอเนี่ยคนอะไรคนแบงค์ใช่ไหมครับผมกำหมัดหรือเปล่าไม่มือก็ได้แล้วกำหมัดมองไม่ได้มองกำหมัดกำหมัดเขาดูตื่นเต้นนะผ่อนคลายถามถึงผลงานที่ผ่านมาก่อนที่บันทึกรูปไปนิดนึงว่าเป็นผลงานอะไรเกี่ยวกับยังไงบ้างคะอย่างนี้เหรอก็คือว่าคือที่รู้มาคือคุณโพสเนี่ยเขาว่าส่งมาเพราะว่าคุณโพสเนี่ยเขาเป็นคนดูแลในเรื่องของแมกกาซีนเล่มนี้น้องแบงค์เนี่ยเป็นเล่มแรกเป็นคนแรกที่เอาไปขายที่เกาหลีแล้วก็ภาพต่างๆเนี่ยอยู่ที่เกาหลีทั้งสื่อชื่อถ่ายที่ไทยหรือเกาหลีครับที่ถ่ายที่ไทยหรือเกาหลีฮะใช่ครับถ่ายที่ไทยถามนิดนึงดีกว่าตอนที่เราตัดสินใจถ่ายเซ็กซี่อะไรทำให้เรารู้สึกว่าเรากล้าที่จะถ่ายแบบนี้ดีกว่าอย่างนี้เหรอบอกไม่ถูกอ่ะก่อนหน้านี้เคยถ่ายไหมเคยครับแล้วเราต้องแก้ผ้าคนอื่นดูอย่างเงี้ยเราไม่อายอะไรเงี้ยหรือว่าเราเขินไหมอะไรเงี้ยก็หุ่นดีแบบแรกก็นิดนึงครับเอาล่ะคะขออนุญาตถามนิดนึงก่อนหน้านี้ทำงานอะไรมาก่อนก็อยู่ทำงานโรตัสฮะแล้วบริษัทแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นของการเป็นนายแบบอ่ะผมเห็นในเฟซบุ๊กอ่ะก็คือประกาศรับใช่ครับก็ลองดูไปแคสตอนนั้นหุ่นดียังก็คือง่ายๆว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วออกกำลังกายอยู่แล้วเฟ้เขาแบบหุ่นเป๊ะมากเลยนะแล้วคิดว่าตัวเองแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยรูปร่างดีหรือยังก็พอสมควรนะฮะนานไหมกว่าจะได้แบบนี้ปีกว่าครับก่อนนั้นเป็นคนผอมใช่ผอมแห้งเลยครับแล้วก็กินเวย์โปรตีนอะไรอย่างเงี้ย
ไม่กินครับออกกำลังกายอย่างเดียวออกกำลังกายอย่างเดียวเลยเหรอกินอย่างเดียวเลยกินปกติครับกินปกติแล้วเราต้องรู้ไหมแบบว่าหลับเวลาก็ต้องกินไข่ต้มวันละ8ฟองอย่างนี้อ่ะต้องกินนะมีคนบอกมีต้องกินอกไก่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีครับแต่ก็ไม่ได้กินเวย์โปรตีนเลยไม่ได้กินครับใช้เวลาปีกว่าบุญดีขนาดนี้ขอญาติโชว์ได้ไหมโชว์ซิทแพคได้ไหมฮะขอดูซิทแพคมีได้ไหมคะมีขอสก๊อตเทสหน่อยครับสก๊อตเทสขอโทษเดี๋ยวโบกัสขอญาติแกะตรงนี้ก่อนคือบอกตรงๆว่าเขาเป็นคนดีอยากรู้ว่าอะไรคือวินัยในการคนนี้อะไรคะเนี่ยโอ๊ยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนี้ค่ะอยู่นี่ค่ะมาอยู่นี่หาดีมากอ่ะคอมมี่ใช้เวลาแค่ปีกว่าได้อย่างนี้เลยอบอบนี่เล่นนานนะอบก็ปีกว่าอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอสก๊อตเทสหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวสก๊อตเทสติดให้โอ้อบปีกว่าซ้อมทุกวันไหมบีอย่างนี้เขาเรียกว่ามีซิกแพคไหมอันนี้ก็คือเหมือนมีซิกแพคนะอันนี้เนี่ยลองเกงเนี่ยแบงค์ลองเกงสินี่มานี่มาเหรอนี่แต่ว่ามันไม่ได้ชัดขนาดแต่บางคนมี8แพคนะเข้ามาเลยเหรอแต่ว่าเป็นคนไม่มีตรงนี้เนาะ V shape ก็มีมีมั้ยนี่อย่าง V shape อันนี้เรียกต่ำแต่มันไม่ได้ชัดไงนี่อะไรเนี่ย V shape โอ๊ยพี่บอกกันอะไรนะเดือดน้องเลยมาไม่ใช่จับไอ้นี่จับให้แต่ให้มาจริงๆอะถ้าเล่นเยอะๆเนี่ยตัวนี้เขาเรียก V shapeผู้ชายอย่าเซ็กซี่อย่าเซ็กซี่ต้องมีเชฟนะไม่แต่ดูเห็นเอาคนนั่งได้ค่ะข้างล่างของนี่แต่ดูเห็นผู้ชายบางคนวีเชฟมันชัดกว่านี้อ่ะเทคนิคของการออกกำลังกายให้มีรูปร่างแบบนี้ทำยังไงก็ดีไงคือแบบว่าต้องออกกำลังกายทุกวันวันละกี่นาทีแล้วต้องกินอาหารยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีครับตอนเช้าก็ได้ครับค่ะวิดพื้นก็ได้อ๋อวิดพื้นวันหนึ่งก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงอ้าวไม่เหนื่อยหรอนี่ทำแค่ไม่ถึง3วิก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยโอ้พี่หนักแต่ก็หนึ่งลองดิครึ่งชั่วโมงก็ทำอีกอย่างนี้ไม่ต้องขาดวันหนึ่งนะคะก็ชั่วโมงไปเรื่อยๆเลยหรอแบงค์โอ้ใช่สองทีก็จะเป็นระเบียบไม่ใช่พี่ก็คือเล่นไปพักไปครับอ๋อให้อยู่ภายในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงใช่ๆอ๋อถ้าอยู่วิดพื้นถือวิดพื้นตลอดเวลาเลยถ้าสมมติหนูวิดไป5นาทีจะพัก3เอ้ย25นาทีอย่างงี้ได้มั้ยแม่ไม่ได้ดิมันต้องต่อเนื่องกันป่ะวะถูกป่ะก็คือพักแค่5นาทีเล่นต่ออย่างเงี้ยตอนแรกที่ยังไม่ได้หุ่นแบบนี้อ่ะมันมีแรงบันดาลใจมั้ยว่าเราจะต้องออกกําลังกายแล้วให้เราเฟิร์มอะไรเงี้ยมีพี่ชายผมคนนึงครับก็คือชวนเขาเอ้ยชวนผมไปเล่นก็คือแบบผมตอนแรกก็คือผมผอมไงก็คือแบบว่าให้ผมมีเนื้อหนังหน่อยก็คือแบบให้แบบออกกำลังกายอย่างเงี้ยส่วนที่เล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ไม่เห็นชัดมากส่วนของคนนั้นเล่นอกก็คืออกออกก่อนแขนออกก่อนแต่ที่แผลต้องพูดถึงเลยมันต้องนานมากเล่นขาออกก่อนก็ใช้เวลาครับผมเราเล่นอะไรออกก่อนอกหรือแขนออกก่อนอกครับอกชายผู้ชายจะออกแขนการเล่นแล้วจะมีอกไหมมีครับไม่ไม่ตกก็บอกเพราะนะคะลูกเพราะนะแบงค์อกของผู้ชายเนี่ยมันก็ตกไปด้วยก็ตกอ่ะด้วยอกของผู้ชายเนี่ยแม่เสียวคนนี้แม่น้ำลายคืออกเน้นเถอะนะเสียวคนนี้กระดูกกระดูกอะไรกระดูกกระดูกให้ดูหน่อยกระดิกอกแม่หนูก็ทำได้แม่จริงๆทำได้ไงตัวกระสุนดูไหมล่ะโอ้ไม่ได้ทำได้หนูทำได้เอ็มมันต้องมีอกครับต้องมีอกก่อนจะทำได้อ๋อมีกล้ามเนื้อของมันทำได้แม่หนูทำได้จริงๆหรอแล้วอกกับแขนนั้นเล่นยากไหมมันจะขึ้นยากไหมครับเอางี้ดีกว่าไหนๆวันนี้บีบายก็สนับสนุนรายการเรามาแจกอีกสักกล่องไหมครับพี่โปกาใครโทรมาคุยกับคุณแบงค์ในรายการเดี๋ยวเราแจกเลยแจกเลยใครโทรมาเบอร์อะไรคะ029423319ย้ำชัดนะคะว่า029423319ขอหนึ่งสายนะคะเพื่อคุยกับพี่แบงค์ของเราโทรมาได้เดี๋ยวเราแจกนั่นแหละสำคัญที่สุดนะโทรมาเลยปุ๊บนะถ้าใครโทรมานะเดี๋ยวพี่แบงค์เมื่อกี้บอกเราว่าทำงานโลตัสตอนนี้ยังทำอยู่ไหมคะทำอยู่เอาเหรอแล้วพอเริ่มมาถ่ายแบบก็เชื่อได้เลยว่าเดี๋ยวจะต้องมีหนังสือเล่มละหมื่นติดต่อมาแน่นอนเริ่มมีมาไหมคะมีคิดจะถ่ายไหมถ้ามีติดต่อมาแล้วก็ถ่ายชื่นชอบในศิลปะการถ่ายเซ็กซี่ไหมถามจริงก็คือชอบไหมอ่ะก็เห็นผลงานแล้วรู้สึกยังไงอ่ะพอเห็นภาพปุ๊บแล้วแบบอุ้ยทำไมแบบมันดูแบบแรงเป็นมันดูดีนะแม่มันดูไม่โปนะไม่รู้หรือว่าไงบ้างตอนที่เราเห็นภาพเราอ่ะก็แบบก็ชอบไหมก็ชอบนะแบบไม่เห็นไม่เรามีกำลังใจนะอะไรอย่างเงี้ย
คนรอบข้างว่าไงบ้างพอเราถ่ายพอเรามาเป็นนายแบบเซ็กซี่แบบเนี้ยก็ไม่นะมีแฟนหรือยังก็มีคนคุยครับมีคนคุยกันคุยไม่ค่อยเก่งเลยจีบสาวยังไงอยากรู้จังเลยไม่รู้เลยค่ะส่วนมากให้สาวมาจีบหรือว่าไปจีบเขาก็มีสองสองแต่ละบ้างแต่ละบ้างแต่คุณก็งงแบบเขาพูดไม่เก่งแล้วเขาจีบสาวเขาจะจีบยังไงไงเขาคงแบบว่าคือผู้หญิงของมันจะชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบใช่ไหมเรียบเรียบพูดน้อยต่อยหนักนี่เหรอนี่ลูกหมีเข้ามาลูกหมีเพื่อนมีนาอ่ะลูกหมีแชร์ด่วนค่ะลูกหมีเพื่อนมีนาลูกหมีบอกว่าหล่อมากลูกหมีโทรมาโฟนอินหน่อยโทรมาโฟนอินหน่อยดีกว่า029423319ถ้าโทรมาโฟนอินเดี๋ยวเราให้ผู้ชายนี่เรามีอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กว่านี้เซอร์ไพรส์กว่านี้นะจ๊ะเข้ามาโฟนอินหน่อยเข้ามาโฟนอินหน่อย029423498ก็แต่ว่าโฟนอินแล้วยังได้ชิมกันแดดบีบายไปใส่ด้วยถามนิดนึงได้ไหมถามตรงๆเลยผู้ชายพูดน้อยๆอย่างเงี้ยเซ็กจัดไหมอยากรู้ไม่เท่าไหร่นะเรามุมมองเรื่องเซ็กเป็นยังไงมองแบบว่าคือยังไงก็ได้หรือว่าใช่ครับยังไงก็ได้ตอนที่เราคบกันเงี้ยกับแฟนเงี้ยเซ็กต้องมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าถึงค่อยคบหรือคบกันแล้วค่อยมีเซ็กคบกันนะคบกันแล้วค่อยมีเซ็กใช่ไหมก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงนี้หรอประมาณนั้นสมมติว่าถ้ามีผู้หญิงสาวประเภท2สวยมากๆอะไรเงี้ยเรากล้าไปเนี่ยเขาไหมผ่านแล้วเลยแล้วใช่ไหมถ้ายังไม่ผ่านยังไม่ผ่านถ้ากระเทยที่ผ่านกับไม่ผ่านจะเลือกเอาอะไรเอาที่ผ่านดีกว่าผ่านแล้วดีกว่าแล้วถ้าอยากมีเกย์ล่ะเกย์อย่างเงี้ยเกย์อย่างเงี้ยมีไหมมีอะไรด้วยเวลาถามนิดนึงเวลาทำงานในโรตาร์ดเนาะมันก็ต้องมีเข้ามาโดยหลังมีใครแบบว่ามันอะไรบ้างแต่อะไรเงี้ยก็มีแบบมีเพื่อนๆมีนะเพื่อนเป็นเกย์เป็นกระเทยก็แซวขำๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับคือพูดน้อยไงเราพยายามโฟนคุยเนี่ยอยากให้แบบคุณผู้ชมทางบ้านนะช่วยแบบว่าโฟนอินเข้ามาหน่อยนะครับว่าอยากจะถามว่าแบงค์เป็นยังไงบ้างอะไรจะบ้างนะฮะที่02นะฮะ942-3319วันนี้นะฮะเราแจกนะฮะบีไบรท์นะฮะเรายังมีบีไบรท์ขีดอันนี้แบบทีวีครั้งแรกอะคันเนี้ยจริงป่ะทำงานเราตัดที่ไหนคะตรงนี้เองจริงเหรอเล็บด่วนป่ะไม่ต้องทำเราได้ไหมมาอยู่แบบนี้เลยอะไรนะก็ดีนะลองเข้าคนที่อ่ะไม่ต้องทำแล้วนะเดี๋ยวเลี้ยงเอ้ยใช่ทำไมจะได้หรือได้กันได้ทำไมได้ไปแล้วทำไมอยากให้หนูมีเงินบ้างจะเอามันเลี้ยงในคันที่ห่างเดี๋ยวให้5เท่าของเงินเดือนโรตันเลยเงินเดือนเขาอยู่30,000เอากูคูณ5ตีโอ้พี่หอมทุ่มนะจ๊ะน้องเขาดูเป็นคนขี้อายนี่เขาอาจจะยังไม่ชินมาว่าเป็นรายการแรกของเขาที่ได้มาออกนะคะนี่บอกได้เลยนะวันนี้ไม่ใช่เขามาโชว์อย่างนี้นะเขาโชว์ให้เห็นในนั้นวันนี้อะว่าหุ่นเขาดีเป็นยังไงวันนี้เห็นว่าจะมาถอดโชว์ด้วยหรอใช่ถอดโชว์ด้วยจริงช่วงหน้าดีกว่าถอดโชว์ไปช่วงหน้าให้โทรมาเขาก่อนนะก็โทรมาสิถ้าไม่โทรก็ไม่ถอดนะสมมตินะสมมติถ้าอย่างเงี้ยมาจีบเอาได้นะเอาได้ภายนอกว่าเริ่มต่อรองแล้วจะยังไงต่อยากหน่อยไม่เพราะว่าจะที่อย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมคือวันหนึ่งเนี่ยพอแบงค์ใช่ไหมเป็นในแบบเซ็กซี่คนที่เป็นอย่างเงี้ยจะเข้ามาในชีวิตเยอะมากแล้ววันหนึ่งแบบเขาจะยื่นข้อเสนอที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันอลังการโอเคกับแบงค์อะอะไรเงี้ยแล้วถ้าอยากงานกินข้าวงี้ไปได้ไหมกินข้าวอย่างเดียวได้นะแล้วไม่กลัวเสียตัวหรอถ้าเป็นการกินข้าวอะไรเงี้ยไม่เฮ้ยถ้าโดนเมาเหล้าทำไงคะคิดว่าฝันไปมันดื่มไหมก็ดื่มไม่ครับหรอใช่ผมจริงเหรอเป็นคนดีจังเลยอ่ะถามนิดนึงว่าถามหน่อยอ่ะนะสเปคผู้หญิงเป็นยังไงคะผู้หญิงอ่ะชอบผู้หญิงแบบไหนอ้วนปะชอบผู้หญิงตัวเล็กครับตัวเล็กเล็กหมดเลยกดตัวหมดเลยใช่ตัวเล็กชอบผู้หญิงนมใหญ่ตัวเล็กเซ็กจัดคางเสียงดังอะไรอย่างงี้เปล่าอะไรนะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับอ้าวก็สมมติว่าผู้หญิงตัวเล็กเซ็กจัดนมใหญ่จะคางเสียงดังอะไรอย่างงี้ไง
เขาดูเขินเขาเขินจังเลยอ่ะเด็กทางบ้านมีอะไรบ้างอ่ะทางบ้านมีใครถามอะไรมาบ้างไหมทางบ้านก็บอกว่าพี่เขาเขินเลิศใครบ้างอ่ะโทรมาสิโทรมาเร็ว029423498โทรมาหานายแบบของเรานะบอกได้เลยว่านี้จะเป็นนายแบบสุดแซ่บที่คุณมีผลงาน029423319อีกหนึ่งเบอร์นะฮะโทรมาได้เลยตอนนี้แบบว่าเอางี้ดีกว่าแบบว่าให้น้องดูหุ่นดีกว่าดูหุ่นดีกว่ายืนดูหุ่นดีกว่าแล้วก็แบงค์ดูหุ่นเลยลูกดูหุ่นแล้วก็อะไรนะมายังนี่เดี๋ยวไม่มีสายไม่มีสายใช่ไหมให้โชว์หุ่นหน่อยเรียกเรตติ้งนี่แบงค์ตู้ลูกแบงค์โอ้โหแม่เจ้าหุ่นดีมากแล้ววีเชฟดูเขาที่วีเชฟอันนี้วีเชฟแต่ว่าวีเชฟอ่ะมันยังไม่ชัดใช่ไหมแม่อย่างเงี้ยคือจริงๆมันต้องชัดกว่านี้นะรู้สึกว่าเขาเล่นเนี่ยเขามันจะข้างหลังอะข้างหลังมันปีกใช่ไหมใช่ครับปีกครับหรอเนี่ยแต่อยากขอถามนิดนึงได้ไหมผู้ชายที่เล่นฟิตเนสอะมันทำให้อวัยวะเพศเล็กลงจริงไหมคะจริงไหมเออไม่เท่าไหร่นะอะไรนะไม่เกี่ยวนะเอาหรอครับผมคือยังเท่าเดิมใช่ไหมคะใช่ครับเท่าเดิมอยากให้เท่าเดิมอะไรอย่างนี้คนบางคนก็บอกว่าบางทีแบบกินเวกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปออกกำลังกายเนี่ยมันทำให้แบบส่วนอื่นหนักมันใหญ่ขึ้นแล้วส่วนที่มันไม่ได้แบบว่าออกกำลังกายมันก็ทำให้เล็กลงแล้วก็ประสิทธิภาพทางเพศอาจจะแบบไม่ค่อยคันอะอะไรอย่างเงี้ยจริงป่ะไม่เกี่ยวจะคันอยู่เหมือนเดิมแต่ขนาดผู้ชายเกี่ยวกับออกกำลังกายมันจะมีสารบางอย่างที่หลังออกมาเรียกสารแห่งความสุขแล้วทำให้เราแบบเป็นคนที่เซ็กจัดขึ้นอะจริงป่ะไม่ใช่เขาไม่สารนะเขาเรียกว่าสารอลิงอะไรสักอย่างนั่นแหละหลังออกมาจะทำให้เรามีความสุขนี่เขาบอกว่าจะช้าอยู่ยายถอดเลยค่ะเอางี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราจะบทไปลูกช่วงหน้าไหมช่วงหน้าไหมช่วงหน้าเหลือเจ็ดนาทีอันนี้ช่วงนี้พักปิดก่อนใช่ไหมเจ็ดนาทีหรือเจ็ดนาทีไม่เขาเลยเจ็ดนาทีปิดรายการเจ็ดนาทีปิดรายการใช่หรอเออยาวเลยอ๋อยาวเลยไม่ปิดรายการแล้วลูกเอาไหมเดี๋ยวหมดในไลฟ์สดมีอยู่29คนอ่ะแชร์ก่อนแชร์ก่อนแชร์ก่อนแล้วถอดเลยค่ะใครอยากให้ในแบบถอดกางเกงตัวนี้ออกกดอะไรดีกด1มาเลยค่ะกด1มาเลยยอดขึ้นเป็น90คนแล้วค่ะคุณแม่อะไรดูดิตอนนี้ยอดเป็น90คนแล้วกด1นะฮะขึ้นมาใครอยากให้ในแบบถอดกด1มาเลยค่ะอ๋อมีคนถามนะจริงๆกี่นิ้วคะใหญ่ไหมอ่ะมันอย่างนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าใส่ถุงยาง52หรือว่า49 52 49 54อะไรนะแต่ไม่ใส่ ไม่ใส่ถุงยางเลยใส่ครับใส่52หรือ49น่าจะ49กดเยอะยังกดเยอะมากอ่ะอย่างนี้ก็คนว่ามาเยอะมากนี่ลูกแบงค์งั้นยืนเลยถอดเลยลูกถอดเลยจะเอาไปเด็ดดอกก่อนไปเด็ดดอกก่อนเอาไปเด็ดจะถือให้ถือให้นี่ไม่โอเคอ่ะกดเดินเลยวันนี้เห็นไหมเราจะมีนี่ถือให้ขอตรงนี้เลยได้อีแม่จะบดีดีลูกอ่ะดีอ่ะอุ้ยคำดีทำดีจังเลยอ่ะทำดีมากขอโทษนะนี่ของจริงหรือของปลอมจริงใช่ไหมอันนี้อยู่ยินแล้วหมุนตัวโอ้ยขอโทษนะทำไมต้องนี่ยัดหรือของจริงอะได้ยัดไหมเปล่าครับไม่ได้ยัดอุ้ยแม่ไม่เห็นข้างหน้าวงเวียนเลยทำไมข้างหลังของกำหมัดเอากำหมัดแล้วดูปีกเลยสิเนี่ยปีกสิแบงค์ถามนิดนึงได้ไหมเวลาถ่ายแบบของผู้ชายมันจะต้องปั่นให้แบบไอ้อะไรนะเอาไว้เพื่ออะมันต้องแสงมันจะได้รูปของทรงของบิกินี่อะนี่เราปั่นยังแล้วเวลาถ่ายแล้วเราปั่นยังไงอะหรือว่าเราต้องดูหนังโป๊เหมือนกับนี่เคยดูผู้ถ่ายแบบเราต้องมีหนังโป๊แล้วก็เพื่อปั่นแล้วก็เพื่อมีนะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าไม่งั้นนะทรงของบิกินี่มันจะไม่สวยเลยใช่ไหมต้องทำอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วมันมีไหมแบบว่าจะต้องแบบมีคนมาอมให้ก่อนที่จะก่อนที่จะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนไม่เคยเห็นนะเล่นสมัยก่อนคือปั่นเองได้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเคยเห็นไงแบบเหมือนผู้ชายแท้ๆแล้วมาถ่ายเซ็กซี่อะไรเงี้ยเขาก็ต้องให้แบบให้กระอมให้อะไรอย่างเงี้ยเคยโดนกระเทยอมไหมเคยไหมอ่ะพูดได้นี่นะไม่เป็นเรื่องปกติเป็นปกติเคยใช่ไหมเคยนะเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วแล้วระหว่างดูไปมาทำอะไรอ่ะแม่มันตายเออชื่นใจมากเลยอะไรนะชื่นใจ
มีเอสเอ็มเอสบอกว่าเดี๋ยวช่วยจับอีกครั้งนึงขอโทษนะคะทำไมเอสเอ็มเอสไม่ให้หนูจับบ้างอ่ะเป็นหนึ่งนะดีจังเลยอ่ะแม่เอียนด้าเอาไปเลยเอามีคำถามอะไรนะผู้ชายมีคำถามอะไรบ้างเฮ้ยเสี่ยคือน้องต้องเป็นคนยืนคุยดีกว่าน้องนั่งนี่ลูกนั่งนี่นั่งนี่วันนี้ว่านั่งแล้วคนมองไม่เห็นอ่ะหนูนั่งด้วยแม่อย่านั่งตรงนี้ค่ะมันไม่ดีไม่นั่งนั่งพิงโอเคโอ้ยแม่โพสท่าอย่างเงี้ยแบบว่าขอจากในไลฟ์สดนะคะทั้งหมดหลายร้อยคนดูนะคะช่วยแชร์คำถามมาหน่อยคนละคำถามมาหน่อยพิธีกรไม่ไหวแล้วนะคะพิธีกรนี่กับฮีฟูนี่กับฮีฟูไม่เจ๊เดียวมาแค่ตรงนี้มาหินนักเป็นเงินเขาบอกว่าเดี๋ยวขอก่อนเดี๋ยวก่อนจะได้โอเคไข่แม่ตอบเดียวกับมาจำมันแน่นอนแน่นอนจัดบ้านสี่เช็คกล้ามให้หน่อยนี่เช็คกล้ามเออเช็คกล้ามทำเขาตัวหอมมากเลยแม่มีคนถามค่ะถามว่ามากสุดกี่น้ำเคยแบบว่าชุดเคยชุดไม่หรือว่ามีแบบมากสุดกี่น้ำ2หรอก็ถือว่าปกติเคยมีเซ็กเอาท์ดอร์อย่างงี้ไหมบนเตียงปกติง่ายๆใช่ไหมทำไมมันพองขึ้นเรื่อยๆอ่ะแบงค์อ้าวฝ่าอากาศนั้นเนี่ยนั่งเฉยนั่งเฉยแล้วเดี๋ยวขอดมได้ไหมฮะเอาตัวนี้ออกไปด้วยมาทำไมอยากทำมาอยู่ตรงนั้นค่ะคันดาติดกดทำไมคิดเอาละกันมือไม่เติมอะไรดีถือคันดาปิดไว้ฉันปิดไว้อยู่อันนี้ยัดไม่ค้าถามจริงไม่ทำไมมันแบบแปลกๆอ่ะว่าเขาถามว่าตกลงว่ามากสุดได้กี่น้ำแป๊บนึงขอโทษนะขอโทษจริงๆแล้วขอโทษจริงๆโอ้ยเลิศอยากดูบ้างอ่ะบอกแล้วคุณผู้ชมค่ะเอาไปในไลฟ์มีบ้างไงบ้างในไลฟ์บ้างคือไลฟ์บอกว่าตรงไหนของร่างกายเสียวสุดเอาตรงไหนของร่างกายเสียวสุดบางคนบอกหัวนมบางคนบอกตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยของเราตรงไหนเสียวข้างล่างเลยครับผมอ๋อข้างล่างเสียวสุดจริงเหรอคะขอดูหน่อยเขาบอกว่าไม่จุดเสียวผู้ชายอยู่ตรงนี้แบบหนึ่งโทษตรงไหนจุดเสียวผู้ชายจริงเหรอจริงนะใช่เหรอเสียวไหมไม่จุดเสียวไหมตรงเนี้ยน่ารักงิ้มตลกจ้าไม่เสาเล่นเพราะว่าสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจครับเคยเห็นอันนี้มั้ยเคยเห็นบ้างนิตยสารดังๆอย่างพวก Attitude หรืออะไรเงี้ยถ้าเขาติดต่อมาโอเคมั้ยใช่มั้ยครับเคยเห็นหนังสือ The Not มั้ยเคย The Not เห็นหรือยังเคยได้ชมผลงานของ The Not หรือยังไง The Not นั่นแหละไม่เคยเห็นผลงานแม่ Not มั้ยที่เขาถ่ายเซ็กซี่อ่ะเคยได้ดูมั้ยไม่ค่อยอยากไม่เคยหรอต้องเอาให้เขาดูแม่เขาต้องเป็นหนึ่งในโดนน็อตได้นะจริงคนนี้ก็เป็นตัวพ่อตัวแม่ในเรื่องการถ่ายเซ็กซี่นะลองไปเซิร์ชดูจริงแปดผู้ชายเซ็กซี่ถ่ายอย่างเงี้ยนะแต่แม่ว่าเขามีอินเนอร์อยู่แล้วล่ะแล้วสมมติว่าพอเราการที่เราเป็นในแบบเซ็กซี่อย่างเงี้ยถ้ามีคนติดต่อเรื่องเล่นละครเราสามารถไหมเอามือวันนี้ก็ได้ลูกมีคนถามค่ะว่าระหว่างการโดนเอากับการโดนดูดชอบอะไรมากกว่ากันเออคนถามว่าเอาเขากับมีคนอมให้ชอบแบบไหนมากกว่ากันเอาเขาอ่ะเอาใครอ่ะเอาผู้หญิงเอาผู้หญิงชอบระหว่างโดนระหว่างฉึกๆกับระหว่างอมอ๋อแล้วเซ็กอะไรเงี้ยชอบไหมกับอะไรเงี้ยแบบไหนเสียวกว่าเอาดีกว่าแล้วเอาแล้วเซ็กไม่เสียวหรอก็ได้ลองดูก่อนทำไมเพมขอร้องอาทิตย์หน้าอย่าทำอีกไม่ได้ไม่เหยียบไม่ได้ออกไปไม่ได้เหยียบไม่ได้เดี๋ยวนะดูก่อนมีเขาว่าอะไรบ้างแม่เขาบอกว่าเวลาจะหมดแล้วชอบเอาหรือชอบโดนดูดมากกว่าอ๋อชอบหมายถึงว่าชอบเอาหรือชอบโดนดูดมากชอบเอาใช่ไหมเอาเอางี้ดีกว่าเวลาของเราหมดแล้วจริงเหรอเอาอยากให้แบงค์ฝากผลงานหน่อยได้ไหมคะว่าติดตามผลงานนี่สายของแบงค์ได้ที่ไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือฝากเพื่อนก็ได้หนุ่มครับผมต้องนี้ต้องนี้ค่ะติดต่อได้ที่ Facebook ครับFacebook ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะคะครับหน้าจอแล้วผมแบงค์โชสนดำรงชนสอนชนสอนครับอะไรนะชนสอนครับโชสอนโชสอ่านว่าโชสอนนะคะครับผมชนสอนชนสอนดำรงนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นั่นเองค่ะนะคะ
ก็ฝากผู้ชายคนนี้เนาะอาจจะมีผลงานในวงการนะคะเป็นผู้ชายเซ็กซี่ที่เราได้เห็นผลงานเขามากกว่านี้แน่นอนค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะคะน้องแบงค์วันนี้ร่วมเกิดอะไรไปต้องขออภัยด้วยนะคะต้องขออภัยเพื่อความสุขคนร่วมเกิดอะไรต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าสุขนะก็ยังไงก็ฝากน้องแบงค์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่แบบว่าต้องการคนถ่ายเซ็กซี่เพราะว่าน้องแบงค์เนี่ยเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการถ่ายภาพดีมากนะครับเป็นคนที่ตีโจทย์ได้แบบเก่งและชัดเจนจริงวันนี้คำถามนึงได้ไหมแม่ได้ได้ลูกบ้าอะไรคืออินเนอร์ในการเวลาถ่ายเซ็กซี่อย่างเงี้ยเวลาถ่ายเซ็กซี่อะไรเป็นแม่ว่านะตอนถ่ายจริงเขาไม่เป็นอย่างนี้นะจริงมันต้องมีอินเนอร์อ่ะแล้วเราต้องเรียนการแสดงพวกนี้ใครฝึกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเองอ่ะตัวมันเป็นเองครับอ๋ออ่ะอย่างงี้นะฮะลองให้สุดท้ายก่อนนั้นโพสท่าแบบตรงนี้ดีกว่าโพสท่าอันกล้องอยู่นี่อันนี้ต้องโพสท่าตรงนี้โพสท่าแบบซี่นั่งเลยมันนั่งยังยกขาอะไรเงี้ยไม่ขอแกะมันตั้งนะโพสท่าลูกพิงไปพิงนี่พิงหลานลองโพสซิสมมติกล้องมาค่ะกล้องมาได้เลยได้เลยได้เลยลูกได้เลยลูกโอเคทำไมไม่นั่งแต่ตอนแรกวะทำไมไม่นั่งคุยอย่างนี้ตั้งแต่ตอนแรกวะจริงพวกนี้มันต้องเรียนการอินเนอร์มันต้องอินเนอร์ไม่ต้องเรียนใช่ไหมมีคนสอนเหรอคือมันจะมาเองเลยเหรอโอ้นะฮะกล้องนะฮะนิดนึงนะฮะสมมุติกล้องถ่ายหน่อยสิถ่ายหน่อยสมมุติกล้องอะไรก็มีภาพมีภาพนิ่งนะขอภาพนิ่งครับมีภาพนิ่งถ่ายให้ภาพนิ่งภาพนิ่งโอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเร็วช่วยภาพนิ่งถ่ายไปก่อนนะฮะไงวันนี้นะฮะต้องแบบว่าก่อนที่เราจะจากร้านเนี่ยฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ B-Bright นะฮะครีมกันแดดนะฮะ SPF นะฮะบวก50บวกๆของคุณ B นะฮะขอบคุณมากนะฮะสนใจติดต่อได้นะฮะที่0946 964 5649นะฮะตอนนี้แบบรับสมัครตัวแทนจำหน่ายแล้วนะครับนะฮะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์นะฮะโซฟาของเรานะฮะเอาใหม่กัตโต้กัตโต้พูดยอมจริงก่อนยอมจริงเอาพวกมันก็ถ่ายไปกูพูดไปกัตโต้เพอร์เฟกต์เฟอร์นะฮะยังไงนะฮะทุกวันศุกร์นะฮะเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มนิดๆนะฮะพบกับรายการเก้งเหลียวหลังกับพวกเราได้นะทั้งน็อตโบกัสและแพนด้านะฮะตอนนี้พวกเราก็ต้องให้แบบว่าในแบบเราโพสท่ารอไปก่อนพบกันศุกร์หน้านะฮะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะปกป้องผิวสวยจากแสงแดดด้วยผลิตภัณฑ์ดูและป้องกันในหลอดเดียวกันปรับโทนสีผิวให้เรียบเนียนพร้อมเผยผิวกระจ่างใสต่อให้มีพระอาทิตย์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดวงก็หมดห่วงเรื่องผิวเสีย B Bright Sunscreen บำรุงและป้องกันในหลอดเดียวกันแก้เหลียวหลัง